แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจเนาะใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังโซยกันอยู่ขณะนี้กำลังกินนู่นกินนี่อยู่หรือเปล่าและไม่ว่าท่านจะอยู่ในอากัปกิริยาใดๆก็ตามทีลุงหงอขอใช้คำว่าสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเจอหน้าค่าตากันบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะเน้นหนักกันเรื่องราวของสุขภาพนะสุขภาพที่ดีประกอบไปด้วย1กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายสดชื่นมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำนู่นนี่นั่นไปไหนไปได้ทำอะไรทำได้ถึงจนถึงลำบากผมก็พออยู่ได้นะในประเทศไทยแผ่นดินสยามแห่งนี้เนาะถึงจนถึงลำบากมันก็พออยู่ได้นะลองคิดเปรียบเทียบสิครับว่าคนในโลกนี้นะประเทศอื่นเขาเคยไปนู่นไหมเนี่ยแต่นะเอธิโอเปียยูกันดาอะไรลิโทเนียใช่หรือเปล่าทุกท่านต้นทางของแม่น้ำนายกันปากทางแม่น้ำนายคืออียิปต์ตลอดริมฝั่งของแม่น้ำนายจากฝั่งไปสัก100-200 ไมล์เนี่ยตลอดสายนะก็อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารจาก200 ไมล์ไปแล้วก็มีแต่ทรายกับทรายละมั้งถ้าหากว่าพวกเราเจ้าค่อยไปเกิดอาณาบริเวณนั้นถามว่าจะอยู่ยังไงจะกินอะไรแต่เขาก็อยู่กันได้นะเมื่อบ้านเมืองเราแผ่นดินลูกขวัญแห่งนี้แม้ว่ามันจะรุ่มดอนตามฤดูกาลก็พอปรับตัวกันได้นะผมว่านะอย่างน้อยที่สุดหน้าฝนขณะนี้ก็ทำไร่ไถนากันเก็บเกี่ยวขึ้นยุ้งขึ้นช้างเก็บกินกันเมื่อเวลาถึงหน้าร้อนหน้าแล้งก็พอได้นะผมว่านะนะหิวตื่นขึ้นมาก็พอได้กินอยู่มั้งง่วงก็ได้นอนอยู่ร้อนยุคสมัยนี้ก็มีน้ำประปากันใช้ไม่ใช่เออทุกหมู่บ้านตำบลหรือเปล่าไม่ทราบนะนะคันก็ได้เกาตายก็ยังมีผู้คนเอาไปเผาอยู่นะเอาไปฝังก็มีนะฮะว่าเป็นทิเบตที่นี่ไปเผาผู้ว่าตายแล้วไปทำไมสับไปทำปลาร้าไปเจ้ามันเป็นเครื่องดองของเมาดีไหมคนที่เบรกเขาไม่ทำอย่างนั้นนะเขานึกถึงสัตว์ชนิดมันจะเรียกว่าหลามยักษ์นั่นคือแรนกแรนะสัตว์มีคุณธรรมของเป็นไม่กิน
ินเฉพาะของตักมันตามไปกินแต่ของอยู่ที่บ้านใครบ้านหนึ่งก็ดีมั้งนะมีของตักกินกันนะนะนะไปที่เบสิกแล้วนะเวลาล้มหายตายจากไปแล้วสับจุดจัดจุดจัดจุดจัดนกแร้งคุณแร้งคุณแร้งก็มาเก็บกินซะถามว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณเนาะมันจะไปไหนทีเนี้ยมันจะไปไหนเนี่ยตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังเนาะไม่ฝังก็ดองเนาะแต่ที่นี่สอบให้นะลูกหลานพญาครุฑรับประทานซะอร่อยตั้งแต่ปลายอะไรนะปลายศพก็เรียกศพใช่ไหมเนี่ยปากชะงอยกันชะงอยปากกันแล้วกันชะงอยจักจักจักชิวเขียนถามว่าเอ๊ะตายแล้วไปไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับไปถามอีแรงกรณีที่ว่าเนี่ยไปไหนอยู่ในโรงงานนิวเคลียร์ของอีแรงซะนี่โรงงานนิวเคลียร์คืออะไรก็คือจุดที่เผาผลาญอาหารนั่นแหละครับเรียกว่ากระเพาะกระเพาะอีแรงนั่นแหละครับผ่านกระบวนการเผาผลาญซะโรงงานนิวเคลียร์ที่ว่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็ไปไหนต่อก็เป็นพลังงานใช่เนาะก็นิวเคลียร์เผาผลาญก็ต้องเป็นพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่ว่านั้นถามว่ามันบริสุทธิ์ไหมล่ะก็ยังไม่บริสุทธิ์อยู่จนได้ฉะนั้นนะส่วนหนึ่งที่ไปอยู่กับอีแรงมันก็จะวนเวียนอยู่วันยังค่ำแหละวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดจนนั่นแหละครับไม่รู้ไปไหนทีนี้แยกชิ้นส่วนไม่เจอแล้วที่มันที่ตายไปแล้วนั่นนะจะไปทำอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับผมว่านะแต่ที่แน่ๆก่อนตายสิพี่ก่อนตายก่อนหมดลมหายใจตรงนี้แหละคำถามฮอตฮิตในโลกใบนี้ไม่รู้จะมีใครมาตอบแล้วตอบก็นู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องจิตเรื่องวิญญาณวันก่อนนั้นคุยกันที่นี่นึกว่าจะถึงตีสามนะมั้งมีคนหนึ่งถามว่าถ้าหากว่ามนุษย์อยู่ในยานอวกาศยานอวกาศที่ว่านี้ล่องลอยอยู่ในห้วงแห่งอวกาศนานานะแต่เวลาออกไปทำนอกยานอวกาศก็แปลว่ารูปร่างนี่มันล่องลอยอยู่ในอวกาศเพราะมันอยู่นอกยานไปแล้วล่องลอยอยู่ในอวกาศขณะนั้นหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจมันแปลว่าตายถามว่าตายแล้วตรงเนี้ยแล้วก็จิตวิญญาณที่ว่านี่จะไปไหนนะครับก็บอกอ้าวก็ลองไปดูสิครับนิดหยุดหายใจที่อวกาศที่ว่านั้นลองสิครับจะได้มีคำตอบตายแล้วมาบอกเลยนะจะได้ไปบอกกับชาวโลกต่อไปว่าไปนู่นนะครับเจอคำถามย้อนกลับตึกไปไม่เป็นเหมือนกันนะแล้วเขาก็ย้อนมาเหมือนกันว่าอ่ะก็ไหนบอกว่าตอบทุกคำถามเข้าตัวลุงเหมาแรงงานนี้นั้นก็จะพาไปแบบคุ้นๆทั้งนั้นนะคุณไม่คุณท่านมีสองหูนะจะพาไปแบบคุณหรือแบบใสๆท่านมีสองหูนะอย่าเชื่อลุงหอกนะ
ลุงออกรู้แน่นอนนะครับว่าลุงออกก่อนตายเนี่ยลุงออกอยู่ที่ไหนไปยังไงและตายแล้วลุงออกอยู่ที่ไหนอย่างไรลุงออกรู้กันเป็นการส่วนตัวและส่วนตัวแน่ๆหรือแม้แต่ก่อนที่จะเกิดลุงออกว่านั่งตรงนี้รู้แน่ๆกันแล้วกันว่าก่อนจะเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างลุงออกขนาดนี้รู้แน่ๆรู้แง่ๆด้วยนี่คือส่วนตัวมันเป็นปัจจุบันโดยแท้นะพี่นะใจเย็นหายใจหน่อยก่อนจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเรื่องถามกันมาแล้วหลายพันปีแล้วนะครับอย่างน้อยก็สี่ห้าพันหกพันปียังไม่มีใครมาตอบแต่เรื่องนี้มันคือสองประเด็นนะครับหนึ่งตายไปแล้วที่แรงฆ่าไปกินแล้วสองตายในอวกาศสามตายอย่างพ่อแม่พี่น้องของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับพ่อผมแม่ผมเหมือนกันตายอะไรไปเผาพ่อแม่ผมตายอะไรไปเผานะแต่พ่อแม่ใครตายได้ไปฝังก็ลองสิครับดูนะวันนี้จะพูดเรื่องของตายแล้วไปไหนเนี่ยเฮนะเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องอวกาศก่อนเพราะว่าคำถามนี้มันคนเราเนี่ยนะก็มีการสังเกตดีเหมือนอยู่ๆก็มาถามว่าเมื่อไปอยู่ในอาณาบริเวณที่บอกว่าเป็นอวกาศตายแล้วจิตวิญญาณจะไปไหนพันปีนะครับไปด้วยสี่ห้าหกพันปีนะครับแม้แต่ในเชิงของพระพุทธศาสนาก็เรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันจิตวิญญาณในสายของพุทธศาสนาต่อแล้วมีจุดจบนะครับเดี๋ยวจะเล่าจุดจบให้ฟังนะครับว่ามันจบตรงไหนกันนะครับเอาไว้ปิดรายการแท้ๆตรงนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนนะชวนลูกชวนหลานมานั่งดูนั่งฟังหน่อยมันจะรู้ว่าฟังกันครั้งเดียวทั้งครอบครัวเลยพ่อยังไงตามเจอแน่นอนที่ว่านี่ดีไหมดีนะคนไหนมีสามีมีภรรยาเป็นชาวต่างประเทศก็แปลจากภาษาไทยให้เขาฟังหน่อยเนาะมันจะรู้วันนี้นะวันนี้ลุงออกพีโอเนจี้เนี่ยครับนะย้ำมาถึงวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ลุงออกพีโอเนจี้เนี่ยจะรู้เรื่องนี้ได้ถึงไหนขนาดไหนยังไงนะไม่งั้นไม่มีจุดจบนะชีวิตเนี่ยมันเป็นคำถามคาใจอยู่เนาะเอาฮะอธิบายเมื่อไปหยุดลมหายใจที่นอกยานอวกาศนะฮะก็แปลว่ามนุษย์อวกาศเนาะเวลาเขาจะออกไปนอกยานไปปฏิบัติการซ่อมนู่นซ่อมนี่นู่นนี่นั่นตามที่เห็นภาพข่าวสารคดีเมื่อเวลาตายตรงนั้นนะถามว่าจะไปไหนโอเคนะคำอธิบายเบื้องต้นก่อนที่จะตอบก็คือขณะที่อยู่ในยานอวกาศมันมีอากาศอยู่เนาะมีชีวิตอยู่แล้วโอเคชีวิตยังคงมีอยู่เนาะเอาละทีนี้เมื่อเวลาออกไปนอกอวกาศยังมีการต่อลมหายใจเข้าไปอยู่นะครับแปลว่ายังมีชีวิตอยู่เนาะเอาละทีนี้เมื่อหยุดหายใจอยู่ในระหว่างที่ปฏิบัติการอยู่ในอวกาศหยุดหายใจเปรี้ยงนานะครับหัวใจก็หยุดเต้นปึ๊บนะว่าแล้วก็ลากร่างกายที่ไม่มีลมหายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นเข้ามาอยู่ในยานอวกาศเตรียมส่งมายังโลกโอเคนะคำตอบอยู่ว่าเมื่อหยุดลมหายใจที่อวกาศถามว่าจิตวิญญาณนั้นไปไหนมันก็มีคำถามย่อยลดเข้าไปสู่ในอวกาศเลยลุงหงอกบอกว่าอวกาศคือภาวะของพระนิพพานมันก็แปลว่าเข้าพระนิพพานไปเลยใช่ไหมลุงออกผมบอกว่านะยังไม่ใช่ตรงนั้นนะอย่าไปสรุปว่าเมื่อเวลาไปหยุดลมหายใจอยู่ในอวกาศก็คือเข้าพระนิพพานเลยไม่ใช่แน่นอนเด็ดขาด 100% แล้วจะไปไหนต่อเอาไว้ขั้นสุดท้ายโอเคนะกลับมาที่อีแรงต่อตายไปปุ๊บปั๊บสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีแรงก็รับประทานเสร็จถามว่าจิตวิญญาณไปไหนคำตอบสุดท้ายทันทีห้ามต่อรองนะอยู่ในร่างกายของอีแรงนั่นแหละครับเมื่ออีแรงยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอันเป็นชั้นบรรยากาศของโลกอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องวนเวียนตายอีกตรงนั้นโอเคไหมครับ
คนะเดี๋ยวเริ่มนะคนตายทุกครั้งนั่นก็คือ1หัวใจต้องหยุดเต้นปอดต้องหยุดทำงานทุกอย่างหยุดหมดมันจะมีภาวะก่อนหยุดหายใจนะครับก่อนหัวใจหยุดเต้นอันนั้นเอาไว้คนหมดทีหลังโอเคนะกลับมาถึงตายแล้วไปฝังตายปุ๊บเอาไปฝังมันไม่ต่างจากตายแล้วไปสับสับให้แรงกินนะครับพอกันแล้วผมว่ายังดีกว่าได้ซ้ำไปนะให้แรงกินจะดีกว่าเอาไปฝังนี่อยู่นั่นเลยทีเนี้ยถ้าบนจิตวิญญาณอยู่นั่นนะครับไอ้แรงยังสับเป็นเล็กไม่มีร่างกายใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มันพูดถึงไอ้แรงก็ไปย่อยชั้นหนึ่งเอาไปฝังนี่จบเหเลยกองนี่นะครับไม่ต้องไปผุดไปเกิดที่ไหนอีกทีหนึ่งนี่คำตอบอธิบายของลุงออกนะถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้ามันผิดจริงไปปลุกคนตายมาเล่นงานกับลุงออกให้มันจบผมกลัวแต่คนเป็นเวลานี้ไอ้คนเป็นเป็นลูกหลานเนี่ยสักวันคนจะผมจะคงโดนลูกหลานไอ้คนเที่ยวไปฟังสักวันผมว่าผมโดนนะแบบเนี้ยจะโดนอยู่เด้อลุงออกมีประโยชน์นะมีประโยชน์ก็ให้ใครจากใครได้ฟังได้พิจารณาตามอยู่นะอย่าเพิ่งใจร้อนพี่ท่านกับผมเนี่ยท่านไปก่อนผมแน่ๆอยู่แล้วผมจะรู้ฟังไปเถอะเผื่อว่ามันประเทืองปัญญุปัญญากันบ้างนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยลุงออกเฮ้ยจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะรู้ก่อนที่จะตายใช่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เชื่อนะให้เข้าใจทีละน้อยสองน้อยนี่แหละโอเคนะสรุปเบื้องต้นก่อนว่าตายแล้วฝังไม่ได้ไปไหนเลยตรงนั้นแซนติถ้าหากว่าอีแรงกินก็ยังดีกว่านะอันนี้หนอนก็มากินหนอนก็มาแทะใช่ไหมเชื้อโรคเชื้อราต่างหากเป็นมันเยอะเลยแต่ถ้าอีแรงกินไม่มีเชื้อโรคเลยเห็นไหมอีแรงจัดการเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมอธิบายอย่างนี้เห็นภาพไหมครับขอบคุณอีแรงดีไหมพี่ถ้าเอาไปฝังขอบคุณหนอนปลาไหลกินพวกซากศพไปมันแซ่บนะคนที่กินปลาไหลจะรู้ดีว่าไปกินอะไรมาอ้าวนะพ่อผมชาวนานะเวลาจับปลาไหลเนี่ยต้องเอาพวกปูพวกปลาเอาไปหมักเอาไว้นะให้มันเหม็นให้มันต่างๆนะเป็นของเหม็นนะไอ้ปลาไหลมันชอบของเหม็นของคาวโอเคไหมใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไปวางไว้ที่ลำน้ำแช่ไว้3วัน5คืนปลาไหลมันก็มาเข้ากระบอกนั้นก็หยิบกระบอกนั้นมาปลาไหลเข้าแล้วมันออกไม่ได้ไง ใช่ไหมมันก็มุดเข้าอย่างเดียวอ่ะถอยหลังมันไม่มีเกียร์ถอยหลังปลาไหลก็เต็มในกระบอกนะโอเคมานี่ก็คือสิ่งที่เล่าให้ฟังว่าตายแล้วถ้าหากว่าไปฝังไม่ได้ไปไหนหรอกทีนี้ตายแล้วเผาเด็กๆครับเอาล่ะนะตายแล้วเผาก็ย่อส่วนซะเห็นไหมครับเผากับอีแรงเดี๋ยวนี้ใกล้เคียงกันนะเผากับอีแรงเนี่ยใกล้เคียงกันนะโอเคไหมแล้วก็เผากับไอ้แรงข้าเคียงแล้วกันนะเพราะว่าตายแล้วก็ไปสับให้แรงนะเสวยให้เรียบร้อยซะเสวยไอ้แรงเสวยให้เกียรติไอ้แรงหน่อยโอเคไหมกับตายแล้วเผาทีนี้เพราะว่าเผาเนี่ยมันหมดกว่าไอ้แรงนะเพราะไอ้แรงมันต้องฆ่าไปเมื่อไหร่มันจะได้เปลี่ยนแปลงสภาพที่ว่านะสรุปแล้วตายแล้วเผาดีกว่าทุกกรณีที่ว่าไว้เมื่อกี้นี้โอเคนะกลับมาถึงนักบินอวกาศที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าไปหยุดลมหายใจตรงนั้นแต่รูปร่างเนี่ยนะก็ยังเอากลับมาทั้งโลกอีกทีนึงเพราะฉะนั้นก็ยังมาต้องมาวนเวียนที่โลกอยู่แหละครับอธิบายเพราะสสารกับพลังงานมันสิ่งเดียวกันเมื่อร่างกายมันยังเป็นสสารอยู่
พลังงานที่ว่านั้นก็พลังงานของอะไรล่ะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันโอเคไหมยังอยู่ในร่างกายนั้นอยู่เห็นไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลากลับมายังโลกสสารพลังงานนี้จะเผามันก็จะดีถ้าฝังก็อยู่นั่นอีกเหมือนตายแล้วฝังโอไหมครับหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะในระดับพวกนี้กลับมาถึงคำตอบของพระพุทธศาสนาทีนี้นะใครก็ตามที่รู้เรื่องราวของกายใจจิตสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์เพราะฉะนั้นคำว่าก่อนตายก่อนตายนะก่อนหยุดลมหายใจนะก่อนหัวใจหยุดเต้นนะครับตรงนี้แหละครับใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้แปลว่าไม่ต้องเกิดอีกแล้วเออมันจะรู้ก่อนตายเออว่าจะหลุดแปะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่จะหลุดแปะไอ้จุดนั้นไม่มีใครบอกได้หรอกนะแต่ลุงหงอกเล่าให้ฟังก็แปลว่าลุงหงอกรู้จริงรู้มากและรู้หมดด้วยเพราะฉะนั้นพัฒนาฮะตามหลักธรรมของพุทธศาสนานั้นก็ไต่ระดับสิครับหนึ่งจะต้องเป็นมนุษย์เทโวมันแปลว่าอะไรเอามนุษย์ปกติธรรมดาก่อนแล้วกันมนุษย์ปกติธรรมดาจงรู้จักศีล5ข้อเป็นเบื้องต้นมีกี่ผมก็จำไม่ได้ว่ากี่คำว่ากี่ข้อแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะครับศีล5ข้อเป็นเบื้องต้นเห็นท่านบทท่านจำจังเชิญนะครับนะปานาติปาตาเวรบณีสิกขาปทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรบณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉปมาสทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอีกอันนึงไม่รู้จำไม่ได้ทองไปบนไปกรณีนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาปุถุชนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปเพลนๆ easy easy โอเคไหมได้บ้างไม่ได้บ้างสี่ซ่าห้าข้อมันก็จะพอที่จะกล่อมแกล้มเนี่ยพัฒนาขึ้นไปให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงเป็นมนุษย์เตโบแปลว่าละอายละอายคือหนูละอายละอายจะนุ่งสั้นหน่อยก็ละอายไม่ประเจิดประเจิดนะไม่เป็นเหยื่อสายตาของคนอื่นเขาเคยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอเคยเป็นเหยื่อสายตาใครบ้างครับเนี่ยโอ้ยของผมเนี่ยชุดนางสาวจักรวาลเป็นเหยื่อสายตาลุงหงอกมาเยอะแล้วเหยื่อสายตาเลยสิครับโอเคนะมนุษย์เทโวคือมนุษย์ผู้มีใจสูงกว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาเห็นไหมครับชาเทโวเนี่ยมันเลยศีลห้าไปแล้วรู้จักละอายจะไปหยิบของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราก็ละอายไม่จักทำเห็นไหมครับใช่ไหมจะโกหกหลอกลวงล่อลวงใครก็ละอายก็ไม่จักจะทำเห็นไหมครับจะไปฆ่าตัดจากชีวิตก็ละอายการกระทำไม่ใช่กระทำเห็นไหมครับใครว่างไหนนี่คือละอายแปลว่ามนุษย์เทโวนั้นเป็นบุคคลที่มีใจสูงกว่าปุถุชนธรรมดาเมื่อพัฒนานะมีรู้จักคำละอายคำว่าละอายเนาะละอายละอายจากการพูดจากการกระทำนี่แหละครับเป็นหลักโอเคนะก็พัฒนาต่อไปทีนึงเรียกว่าถึงขั้นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าโสดาบันเห็นไหมพัฒนาแล้วขึ้นชั้นแล้วขึ้นชั้นแล้วโสดาบันนะก็แปลว่าเข้าถึงพระธรรมได้25%นะถ้าหากว่ามนุษย์เทโวเนี่ยเข้าถึงพระธรรมได้กี่เปอร์เซ็นต์คำตอบสุดท้ายตรองเอา5%ก็แล้วกันดีไหม เออมนุษย์ทั่วไปเข้าถึงก็ทำกี่เปอร์เซ็นต์เอาสัก1%ก็แล้วกันอ่ะมนุษย์ศีล5เนี่ยอ่ะโอเคไหม
มนุษย์ศีล5เข้าถึงพระธรรม 1% มนุษย์เทวเข้าถึงพระธรรม 5% ดีมั้ยเออมันจะได้เห็นตัวเลขหน่อยโอ้ยถ้าเป็นมนุษย์อะไรสวัสดาบาลเข้าถึงพระธรรม 25% แล้วก็อ่ะฆ่ากระโดดเลยทีนะเห็นไหมฮะแล้วก็มนุษย์ที่พัฒนาไปอีกทีนึงสกิทาคามีก็ถึงพระธรรม 50% นี่กำลังบอกให้รู้การสังเคราะห์นะฮะการสังเคราะห์พลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะมันในส่วนที่บริสุทธิ์มันได้มา 25% แล้วจ้าสกิทาคามีคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ว่าจิตบริสุทธิ์นั่นนะมันจะได้มา 50% แล้วจ้าพัฒนาไปถึงพระอนาคามีจิตก็บริสุทธิ์ไปถึง 75% อัพแล้วจ้าแต่พอเวลาที่อรหันต์ก่อนที่หมดลมหายใจแป๊ะนั่นนะครับเอาวันนาทีสุดท้ายก็แล้วกันนั่นนะฮะพัฒนาสมาธิจิตจิตบริสุทธิ์ได้ 100% แล้วจ้าแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายไปวนๆแล้วพี่เอ๋ยเห็นไหมครับนี่ฮะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสตร์แน่ตรงนี้ย้ำแน่ตรงนี้อีกทีนึงย้ำมันแน่ตรงนี้มันเจ๋งตรงนี้กรณีเนี้ยใครทำใครได้ครับอยู่ในวาระไหนก็ขอให้ติดตามติดสอยให้ตามตามผู้ใหญ่มาไม่กัดอย่าลืมนะฮะเดือนตุลาคมนี้มันจะตรงกับวันที่9นะครับจะนำพาสมาธิให้นะครับเป็นวันแรม15ค่ำนะครับและส่วนวันขึ้น15ค่ำนั้นตรงกับวันที่24ตุลาคมนะจ๊ะนะจ๊ะจดเอาไว้ข้างฝาด้วยจะแนะนำวิธีทำสมาธิมันมี2กรณีนึงใครก็ตามอยากจะใช้หลักสมาธิเพื่อรักษาตัวเองสมาธิจิตพิชิตการอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติย้ำสมาธิจิตสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใครปรารถนาตรงนี้ก็แชร์รีบบอกเพื่อนฝูงซะนัดหมายกันให้เรียบร้อยแล้วมาเจอกันที่หน้าจอนะฮะในวันที่9ตุลาคมโอเคนะหรือใครสุขภาพดีเรียบร้อยสมาธิจิตพิชิตการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนนะใครปรารถนาเป็นชาติสุดท้ายก็อยู่ในบริบทนั้นโอเคไหมได้2เวอร์ชันเลยลุงงอกนำพาให้ดูโอเคนะจำไม่แม่นแล้วแชร์ต่อกันไปใครมีเพื่อนฝูงก็ออกไปให้หมดให้มันเยอะๆเอาไว้มันจะได้ใครต้องการแบบไหนก็แบบนั้นมันจะเป็นชาติสุดท้ายสักทีนึงมันวนเวียนกันมาทั้งอีแรงก็ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปออกยานอวกาศไปแล้วก็ไม่พ้นอีกอ่ะตายไปฝังก็ไม่พ้นเผาก็ยังไม่พ้นเอ๊ะเอาไงกันแน่มันต้องมีมนุษย์พันหนึ่งนะเป็นพันพิเศษพาให้มันพ้นได้คนทุกดีกว่าเออมนุษย์พันพิเศษลุงหงอกนี่นะมั้งใช่แน่นอนเปิดตัวตนด้วยอ่ะใช่แน่แน่ใช่แง่ๆด้วยอ่ะตัวจริงเสียงจริงอ่ะเอามันอย่างนั้นเลยให้มันรู้สมองไผ่เป็นไผ่เปิดหน้าไผ่ดื้อเลยมันต้องแงบๆงบแงบไม่เอาไอ้เพจงบแงบแงบคำหนึ่งที่ผมเคืองมากคำบรรจัดที่ปราไม่ทราบถึงทราบผมก็แกล้งเชื่ออย่างวันยังค่ำแหละความว่าถ้าเป็นคารวาสจะเป็นหญิงหรือชายต่างไว้ต่างขนาดถ้ารู้ตัวว่าบรรลุธรรมสูงสุดถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ครองเรือนไม่ได้จะตายภายใน7วันผมพูดเรื่องมา20ปีไม่มันตายทีหนึ่งอ่ะเออถ้าล็อกไว้แค่นี้คนฟังทั้งหมดทั้งโลกผู้เข้าถึงบรรลุธรรมสูงสุดพระอรหันต์มีแต่พระสงฆ์เท่านั้นใช่ไหมเนี่ยถ้าฟังแค่ประโยคเดียวประโยคแรกนี่นะใช่ป่ะถามว่าใช่ไหมไม่ตอบสินะตอบก็มาในจอนะจะรู้กันถกกันเรื่องนี้ได้เดี๋ยวถกกันเรื่องนี้ก็ได้นะโอเคนะเอาล่ะยังไม่พอเอาล่ะถ้าเป็นพระสงฆ์นี่แหละถ้าบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมโสดาบันสกิทาอนาคาอรหันต์
ก็บอกชาวโลกเขาไม่ได้ต่างหากแทงกากระเป๋าเนี่ยเขาถ้าบอกปุ๊บอยู่ในเพศพระสงฆ์ไม่ได้ต้องออกจากพระสงฆ์ไปอ้าวตกลงพระอรหันต์มีแต่ชื่อทีเนี้ยมีแต่พระนามมีแต่ชื่อว่าพระอรหันต์อยู่ไหนเขาไม่รู้ที่นี่ว่าเนี่ยเป็นพระสงฆ์ก็บอกชาวบ้านเขาไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ก็จะต้องตายภายใน7 วันเอ้ยอย่างนี้มันไม่รู้จะทำนี่หว่าตัวใครตัวมันล่ะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนกำลังเสียดายผมกำลังจะบอกกับท่านที่อยู่หน้าจอเทวรว่าบัดนี้ใดๆก็สู้รู้ตัวเองไม่ได้หรอกรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวของเราเองนี่เจ๋งที่สุดทำให้ได้ก่อนบทลมหายใจในภพชาตินี้แหละมันถึงยุคมันพี่ถ้าไม่ถึงยุคลุงออกจะไม่พูดงี้ได้ยังไงลุงออกคือใครอย่าไปรู้เลยว่าลุงออกคือใครลุงออกมีความสามารถทำอะไรได้บ้างก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดนี้เห็นเจ๋งๆอยู่เวลานี้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นภาษาที่ผมเนี่ยเชื่อมความเข้าใจให้มันตรงกันเอาอะไรอีกทีนี้หมดไม่เรื่องผีเรื่องอะไรแต่ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะต้นนะนะนะพระสงฆ์ที่ผมยกย่องอยู่ในหัวใจผมอยู่เวลานี้อ่ะมี2 รูปเลยนุ่มด้วยหนึ่งพระมหาชัยจุมพลที่วัดพระปฐมเจดีย์ก็แล้วกันสองเราชื่ออะไรนึกขึ้นมานะพระมหาสันติเจ้าวาดวัดราชประชุมชนารามหรือวัดธรรมขามจังหวัดกาญจนบุรีทำไมผมต้องอยู่ในใจผมเพราะผมจะรู้ท่านรู้ท่านเรื่องอะไรผมรู้ก็แล้วกันนะนี่ลงขึ้นจะล่างเนี่ยท่านก็เป็นเรี่ยวเป็นแรงอีกส่วนหนึ่งนำรวบรวมปัจจัยที่ชาวบ้านและหนิงก็จะทำบุญไปยังหมู่บ้านคิตติล่างก็รวบรวมจัดตัวปัจจัยบ้างรับรองข้าของใส่บนทุกเข้าไปถึงคิตติล่างตั้ง4-5 เที่ยวนะโอเคไหมงานคิตติล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่งให้ต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สามารถที่จะทำให้สารตะกั่วนั้นลดหลั่นลงไปจากชาวบ้านคิดติล่างโดยเพราะยิ่งเด็กนักเรียนนะฮะรวมแค่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะได้ถึง69-70%โอเคนะด้วย2 มือเปล่านะครับนี่ยังดีนะเพราะว่าลงไปถ้าหากว่าทุกคนเข้ามาตามกำหนดเวลาที่นัดหมายนะฮะมันกระปิดกระปอยจากทั้งหมดแล้วก็ทำอย่างละเอียดนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้นะครับส่งเรียบร้อยแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นทางต้นสังกัดทางโรงเรียนตรวจตระเวนชายแดนของหมู่บ้านคิตตีล่างก็เชื่อว่าคงได้รับแล้วในวันนี้แหละเพราะว่าส่งแบบ EMS นะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะเมื่อวันก่อนใช่ไหมถึงเรียบร้อยแล้วนะเมื่อเวลาเขาตรวจสอบเรียบร้อยเขาก็จะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับแล้วขั้นต่อไปบอกให้ทราบก็ได้นะจะไปทำงานวิจัยให้กับใครก็ได้ในโลกนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะจะรักษามนุษย์อย่างเป็นเนื้อเป็นหนังต่อไปนะครับเป็นเนื้อเป็นหนังต่อไปสิ่งนี้ผมจะนำเสนอให้กับรัฐบาลไทยนะครับนะกระทรวงสาธารณสุขดูสิจะ yes หรือ no ถ้า no เราโหสวยอีกบ้านเมืองนี้นะเพราะว่าในการทำวิจัยมันต้องทำเป็นรูปแบบจริงๆครับให้มันแบบเช็คแบบหน้าแบบหลังแบบเป็นตัวแปรต่างๆเยอะแยะมากมายกายกองก็มีเครื่องมือตรวจเครื่องมือวัดเขาบอกว่าทันสมัยกันนักหนาเนี่ยนะครับจะมาใช้ให้มันลงตัวกันก็ตั้งใจว่าปีหน้านะครับปีหน้ามกราคมกุมภาพันธ์เนาะคิดว่างานนี้มันน่าจะเป็นกรอบเป็นกรรมเพราะว่านี่มันเพิ่งตุลาพฤศจิกาธันวามกราโอเคก็มีการเตรียมตัวในการที่จะทำ
แพลตฟอร์มหรือว่าฟอร์แมตหรือว่าทำเรียบร้อยเนี่ยนำเสนอเป็นเรื่องเป็นราวให้กับกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้จะเป็นกรมไหนบ้างอยู่เนี่ยมีหลายกรมนะนะดูซิว่ามันจะโยงไปยังไงนี่จะพากู้ชาติไงเรื่องสุขภาพเนี่ยจะกู้ชาติให้ดูนะคือบ้านเมืองเราเนี่ยการใช้แพทย์แผนตะวันตกฝรั่งมันก็ไม่ไหวจากตะวันออกมาทางแพทย์แผนจีนฝังเข็มเนี่ยมั้ยรู้ป่ะฝังเข็มเขาใช้กันเยอะๆลุงเอาใช้เล่มเดียวด้วยท้าด้วยที่ว่าเนี่ยอย่าจะท้าตัวโต้โผหมายเลขหนึ่งของจีนเหมือนกันไอ้เรื่องของรักษาได้แล้วก็ที่เขาว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงจะขอท้านะไม่ได้นะผมค้าท้าถึงที่นะครับเข็มเล่มเดียวเนี่ยทำให้ดูผมไม่ต้องใช้หลายเล่มโอเคไหมสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันใหม่ผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยหลวมตัวคงจะรัฐบาลไทยยุคสมัยที่เปิดในเรื่องของน่าจะไปทำ MOU ไว้กับเขาแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาการสาธารณสุขอะไรก็ว่านไปเนี่ยสาธารณสุขเท่านั้นนะครับพอเวลามีคอมมิตเมนต์ตรงนี้ระดับผู้นำของประเทศใช่ไหมบ้านแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีไปเซ็นอะไรตรงนั้นเอาไว้ไหมครับเหมือนกับไปเซ็นการค้าเสรีอะไรต่างๆเหมือนกันเลยครับแบบเดียวกันเสียเปรียบได้เปรียบนั่นแหละครับมีไหมครับคนไทยที่มีความสามารถในการที่รักษาพยาบาลของคนไทยไปปรากฏตัวที่ทางจีนเข้าสู่ระบบเขาด้วยนะครับยิงความสามารถเข้าสู่ระบบเขามีแต่เขายิงความสามารถเข้าสู่ระบบเราสุดท้ายแล้วก็แต่ก็มีเงื่อนไขนะผมจะรู้เหมือนกันนะครับต้องนำเอาบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นไปร่ำเรียนในบ้านเมืองเขา3ปีผ่านมา5ปีผ่านมาตอนนี้เห็นไหมฝังเข็มทีกี่ตังค์โรงพยาบาลนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดไปถามว่าเองโอ้ยลุงออกทำมาเยอะแล้วผมแต่ไม่อยากจะเปิดเผยเฉยหรอกครับเข็มเล่มเดียวสบายเลยแต่เธอใช้สองมือเปล่าแน่กว่าสองมือเปล่าเจ๋งกว่าเยอะเลยงั้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดทั้งสิ้นนี่แหละมันถึงยุคของมันครับพี่เพราะงั้นการเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตายแล้วไปไหนเป็นอย่างไรครับบอกคุณลักษณะด้วยในการที่พัฒนาตัวตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปตั้งแต่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาเห็นไหมรู้จักศีล5เห็นไหมมนุษย์สเตโวนะเห็นไหมครับมีใจสูงเห็นไหมต่อไปกับมนุษย์ที่มีความสามารถพัฒนาตนเข้าสู่พระธรรมระดับโสดาบันสกิทาอนาและอรหันต์นี่มีต้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวตนสมมติว่ารู้ตัวตนเมื่ออายุ50ปีภาวะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการที่ทำอะไรต่างๆนาให้กับเกิดประโยชน์กับบุคคลกับตัวตนกับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายกายก่อนนั้นผมจึงบอกว่าถ้าหากว่ามีพลังดินอยู่ในเวลานี้นะขอบอกหน่อยนะขอแต่ตัดขาหน่อยก็พระสงฆ์ก็เปิดตัวไม่ได้อ่ะเนี่ยก็เหมือนกับท้าเลยออกมาจากถ้ำนี่ดีกว่าถ้ามีก็บอกสิครับพระสงฆ์คารวะก็มีอยู่ใช่ขอแต่ตัดขาหน่อยแค่จบแล้วเดี๋ยวเร็วนะพระทหารไม่ได้นะครับเพียงคิดไม่ดีเขารู้นะให้ดูจะบอกให้ทราบแพงคิดไม่ดีนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์พระองค์สุดท้ายเมื่อสิ้นพุทธกาลคำพุทธกาลพังนี้นะฮะคำว่าพุทธกาลนั้นมันหมายความว่าในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีพระวรกายเดินดินกินข้าวแกงอยู่ใช้เวลาทั้งหมด45ปีเต็มๆนะพี่นะตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะได้อุบัติเป็นพุทธเจ้าละความเป็นพระเจ้าอุบัติมาในพระวรกายเจ้าชายสิทธัตถะอุบัติมานะครับนี่ต้องไปอุบัติมานะไม่ใช่เกิดไม่ใช่ประสูตินะครับนะคำนี้ไม่ใช่ประสูตินะบอกให้ทราบว่าประสูติเนี่ยร้องแอมานะฮะตอนเดิมมันก็เดินได้7-9นั่นคือประสูติโอเคนะต้องเข้าใจคำว่าประสูติกับคำว่าอุบัติให้มากๆอุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติเป๊ะเข้ามาสู่พระวรกายของชายสิทธัตถะณวันนั้นผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับจำด้วย
พระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงา มีเหมือนไม่มีโอเคไหม มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีก็ว่าได้มีเงาแต่มันไม่เห็นเห็นเห็นเงาแต่มันไม่มีไม่มีตัวตนโอ้ยภาษาลุงออกใครจะรับได้นะพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันโอเคนะเอาล่ะทีนี้เมื่อสิ้นยุคพุทธกาลก็แปลว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เรียบร้อยจ้ายังเหลือใครเนี่ยยังเหลือสาวกที่ยังเป็นพระอรหันต์อยู่เดินดินเคี้ยวแกงต่อกี่ปีต่อมาไม่รู้พระอรหันต์คนนั้นก็มีอายุยาวนานนะโอเคไหม100 200 300ปีผ่านไปถึง 2-300 ปีเนี่ยพระอรหันต์ดูสิครับอายุท่านจะขนาดไหนใช่ไหมครับจึงมารวบรวมหลักธรรมคำสอนพระศาสนาไว้เป็นกอบเป็นกำคนที่นั่งหัวโต๊ะคือพระมหากัสสปะงงไหมเนี่ยไม่งงนะตามประวัติของพระมหากัสสปะในขณะที่กำลังเดินตามพระพุทธเจ้าอยู่นะหยุดวันหนึ่งเวลานั้นนะพระพุทธเจ้าและคณะก็แล้วกันพระสงฆ์ได้รับการนิมนต์จากเศรษฐีมหาเศรษฐีบ้านไหนเมืองไหนก็ไม่รู้ไปฉันเพลมากันจะไปขบฉันพระพุทธเจ้าก็เดินนำตามหัวนำหัวแถวต่อมาก็พระมหากัสสปะขจักใครก็ว่ากันไปภาวะแห่งนั้นนะครับมีนะครับสอนด้วยนะคำนี้ท่านพระมหาชันติเล่าให้ผมฟังนะก็เลยโยงใหญ่กันว่าในขณะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ๆพระองค์ก็ถอดผ้าสังฆาติให้กับพระมหากัสสปะถือไว้ต่อหน้าธารกำนันนะผมก็มาแปลความผมเองเนี่ยเอาได้ยินท่านผมก็แปลเลยอ๋อมีหน้าล่ะพระอรหันต์เขาส่งอะไรให้กับกันและกันเป็นส่งซิกเอาไว้ความหมายมีว่าถ้าฉันไม่อยู่ถ้าพุทธเจ้าไม่อยู่เนาะเสด็จดับขันธปรินิพพานจงทำหน้าที่แทนฉันหน่อยนะแปลว่าเป็นหัวหน้าแมวให้หน่อยแมวไม่อยู่หนูขนองเป็นหัวหน้าแมวให้หน่อย200-300 ปีผ่านไปพระมหากัสสปะก็มานั่งหัวโตที่จะมารวบรวมคำสอนทั้งหมดคือพระอรหันต์นะครับจำความพุทธเจ้ามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสผิดโอกาสเพี้ยนมันจะไม่มีเห็นไหมครับใครมารวบรวมครั้งแรกแล้วหลักฐานตัวนั้นมันอยู่ที่ไหนทีเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นภาษามคตด้วยไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤตนะภาษามคตด้วยเปลี่ยนจากภาษามคตมาเป็นบาลีเพี้ยนหรือเปล่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าแย่กว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมรักษาไม่ได้หรอกเวลาเปลี่ยนไปความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนของเพียวๆของมันนะครับโอเคนะเอาล่ะสุดท้ายแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงก็ละสังขารหมดไปวันเบิร์นเข้าพระนิพพานหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแต่พระมหาสัพพะองค์เดียวหาที่อยู่ไม่เจอจริงๆต้องไปเอาตัวไปซ่อนอยู่ในที่มืดคือที่ถ้ำ แปลว่าแมวไม่อยู่หนูขนองตอนนี้เห็นไหมเมื่อโลกใบนี้จริงอยู่คำสอนไม่ขาดพระอรหันต์ถามว่าอยู่ไหนล่ะทีนี้ใครเป็นคนพูดได้ทีนี้คำสอนโลกใบนี้ไม่ขาดพระอรหันต์มีคนพูดเยอะทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างถามว่าอยู่ไหนทีนี้พระอรหันต์อยู่ไหนเอาใช่ตอบได้ไหมเนี่ยเมื่อตอบไม่ได้ก็ฟังดูออกไปเรื่อยพี่เอ๋ยเดี๋ยวจะรู้เองโอเคนะเอาละเมื่อพระมหาสัตกับสปาเดียวองค์เดียวพระองค์เดียวทำไงไม่มีพวกอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ได้สบายมากนี่ปัญหาพระอรหันต์อยู่ไหนก็อยู่ได้ไงก็อยู่ได้เห็นไหมฮะต่อหน้าบันที่มือที่แจ้งได้หมดแต่เหตุฉะไหนเราเป็นปริศนาธรรมเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าว่าพระมหากัสสปะจึงเข้าไปอยู่ในที่มืดที่ท่านพระมหากัสสปะนั่นแหละลุงออกบอกว่าคือองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลเทพบุดรจบข่าวอย่าย้อนแย้งนะท่านที่เป็นผู้สาธารณชนคนไทยอย่าย้อนแย้งนะครับย้อนแย้งผมไม่แย่หรอกครับเพราะผมรู้ว่ามันคืออะไรเกรงว่าท่านจะแย่เพราะว่าพูดถึงของสูงในเวลานี้โอเคไหมครับไม่ใช่ครูนะเมื่อพระมหาสปะไปอยู่ในที่มืดที่ถ้ำงั้นใครก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดก็คือจิตฉะนั้นจะเห็น
จิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะนั้นจิตเห็นความสว่างในความมืดพัฒนานะความสว่างไปเรื่อยๆจนถึงความใสก็แปลว่าจิตบริสุทธิ์จึงจะรู้ว่าพระอรหันต์เป็นเช่นไรหลวงปู่ใหญ่รถเทวดอนเป็นเช่นไรผู้ไร้ร่องรอยตอบเลยผู้ไร้ร่องรอยเห็นไหมครับเรื่องนี้ผู้ปฏิบัติได้จึงจะได้จึงจะรู้ไม่ถึงก็ไม่ได้นะถึงก็ดึงได้ 25% โสดาบันก็มองเห็นแล้วโสดาบันก็เห็นแค่25ตัวตนเห็นเช่นว่าเราร่างกายของพระมหากัสสปะวัดจากส่วนล่างส่วนสูงสุด100เซนติเมตรอย่างเงี้ยโอเคไหมหรือหลวงปู่ใหญ่รถเทวดอนเหมือนกันนะวัดก็อันเดียวกันโอเคไหมพระมหากัสสปะกับหลวงปู่ใหญ่โลกเทวดอนคืออันเดียวกันนะตัวเดียวกันนะครับสูง100เซนติเมตรพระโสดาบันมองแค่เห็นแค่จากฝ่าบาทาไปถึงแค่25เซนโอเคมองเห็นตัว25เซนสกิทาคามีมองเห็นตัวได้แค่ 50% อนาคามีมองเห็นตัว 75% อัพอรหันต์มองเห็นทั้งพระวรกายของพระองค์เองโอ้ไหมพี่โอ้ไหมคำพูดนี้ต้องใช้เหตุผลไหมเนี่ยนะเล่าให้ฟังจ่าๆเนี่ยต้องมีเหตุมีผลด้วยไหมเนี่ยถ้าเหตุผลไปหาที่อื่นก็แค่นั้นนะครับที่นี่ไม่มีเหตุผลเล่าให้ฟังจ่าๆเนี่ยโอ้ไหมครับถ้าโอ้ก็อย่าลืมสาธุนะพูดถึงของสูงนะสาธุนะให้รู้จักมั่ง โอ้ไม่พี่นะผมว่าไงนะท่านจะว่าไงหรือใครจะว่าไงไม่รู้ผมว่าอย่างนี้นะแล้วท่านจะว่าไงถ้าคิดว่าเยสหรือโนถ้าเยสก็พยักหน้าก็สาธุซะก็จบข่าวแล้วพี่เหนื่อยไหมเนี่ยเปลี่ยนเวอร์ชันดีกว่าเพราะมันไปต่อไม่ได้มันสุดแค่นั้นนะพี่มันไปสุดขั้วแล้วนี่ไปต่อไม่ได้แล้วโอเคนะก็หวังว่าคงจะสดับพร้อมๆกันนะครับคลิปชุดนี้ดูสิมันจะไปทีนวันๆนะครับแชร์ไปชุดนี้เป็นชุดที่น่าจะต้องแชร์มากที่สุดเท่าที่จะแชร์ได้ผมว่านะมันวันนี้พูดในวันที่30กันยายนพ.ศ.2561นี่ผูกเวลาไว้เลยให้มันชัดๆไปเลยเพราะคำพูดนี้มันจะจีรังมันจะเป็นอมตะให้กับคนเกิดใหม่ใหญ่หลังได้รับรู้ว่าลุงออกพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่วันนี้ความจริงพูดมาเยอะครับแต่วันนี้ขอขีดเส้นเพราะมันหลายบทบาทเหลือเกินตั้งแต่ไปตายในอวกาศตายแล้วอีแรงลงสับๆให้แรงกินตายแล้วไปฝังตายแล้วไปเผาใช่ไหมครับสุดท้ายทำไงจะได้หมดชิ้นขึ้นการเกิดเล่าให้ฟังทุกสเต็ปแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะสุดท้ายก็มาลงเอ่ยจมูกคำพูดเมื่อกี้นี้โอ้ไม่พี่น่าเอาเถอะต่อไปนี้ถ้าใครก็ตามมีสุขภาพไม่ดีสองมือเปล่าช่วยได้แน่นอนนะครับนะใครปวดหัวตัวร้อนอยู่ใกล้อยู่ไกลของในโลกใบนี้ก็ยินดีนะต่างประเทศรวบรวมกันเอาไว้ครับผมเราโดยเป็นเรื่องเป็นปึกแผ่นเป็นกิจลักษณะจะทำเป็นของเล่นนะครับเพราะผมก็ตั้งใจสูงมากคนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศไหนๆก็ได้ครับรวม50คน100คนลงขันใส่กันยังดีกว่าต่างคนแม้จะมันแพงนะครับผมเองผมก็ไม่ได้คิดค่าตัวอะไรก็ทักกันนะแต่ผมสงสารคนเดินตามนั่นนะครับ ใช่ไหมฮะนะสงสารคนที่เดินตามทั้งหมดมีอยู่ 4-5 คนที่เดินตามผมเวลานี้นะครับโอเคนะเขาจะให้เขากินอะไรนะครับไอ้ผมมันกินลมกินแรงผมก็กินได้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ก็กินได้บ้างผมนะตอนนี้ก็เรื่องราวที่ขออนุญาตดูหน้าตาสักหน่อยเด้อใครสวยใครหล่อแถวนี้นะปึ๊บดูกดเฟซเข้าไปชัวโป๊ะฮึบนี่เฟซเป็นไงเข้าศูนย์วิจัยแป๊ะนี่โอเคดูปืดปืดปืดมาแล้วจ้าลุงกดชัวกำลังไลทั้งหมดมีอยู่4-5คนที่เดินตามผมเวลานี้นะครับมาละโอเคนะลดเสียงไม่เสียงนี่
ลดเสียงลูกจ้าใน YouTube มีมั้ยเนี่ยยังไม่เห็นแผ่น YouTube นะอ้าวขออนุญาตนะฮะบ๊อบสกิลเบาๆนะผมสกิลใครแต่สะดุ้งเฮือกไม่ทำไปเล่นมันนะครับก็ไม่กล้าสกิลแล้วนะครับสกิลเบาก็พอแล้วทักทายการมีใครบ้างลุงคะเดี๋ยวนี้ลุงผู้ใหญ่โลกเทพบัวดอนยังอยู่ในถ้ำบัวแดงหรือเปล่าไม่มีแล้วจ้าถ้ำบัวแดงนี่มีแต่ถ้ำนะถ้ำแห้งๆซ้ำไปนะถ้ำบัวแดงเวลานี้นะฮะเขาเอาไฟนีออนนี่ฮะไปติดเอาไว้ที่หน้าถ้ำมันแห้งไปหมดแล้วมันไม่มีความชื้นให้นะครับนี่ผมไปนี่เลยนะจำเก่านี่ถอยหลังไปมันกี่ปีไปแล้วเนี่ยน่าจะถึงเกือบ10ปีแล้วครับดูสิครับเกือบ10ปีถึงไหมอ่ะ8ปีก็แล้วกันอ่ะก็ไป8ปีคราวนู้นนะฮะหน้าถ้ำนั้นแทนที่จะมีมันชุ่มชื้นนะฮะมันจะมีเฟิร์นนะมีเฟิร์นมีอะไรล่ะคือพืชอ่ะนะพืชมันยังมีความสดชื่นมีความเป็นเขียวขจีอยู่ผมไปตัวล่าสุดเนี่ยพืชมันแห้งติดผนังเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เพราะไปเปิดไฟในถ้ำเอาไว้นี่ก็แค่นั้นเองนะครับหลักการที่เขาเรียกว่าถ้ำบัวแดงนี่เดินเข้าไปขี่เที่ยวเนี่ยนั่นจะเป็น3เที่ยวเนี่ยผมไปละ3เที่ยวเที่ยวสุดท้ายจะเที่ยวสุดท้ายเนี่ยฮะเดินขึ้นนี่หามลงดีกว่าเดินขึ้นไป 3,000 กว่าขั้นนะ 2,999 ขั้นนึงอันนี้ค่อยๆเดินต่อแตะต่อไปพักกันอยู่3ครั้ง5ครั้งนี่ถึงเดินขึ้นเขาก็ขอบคุณคนที่เขาทำเอาไว้นะไม่รู้เป็นใครก็บ้างไม่รู้แล้วที่ตรงนั้นนะเขาก็คุยกันฟุ้งโลกโอเคก็อย่าไปถึงตรงนั้นกันแล้วกันนาทีนี้ถามว่าถ้ำบัวแดงอยู่หลวงพ่อใหญ่รถเทวดาอยู่ถ้ำบัวแดงไหมจำง่ายๆครับหลักการเป็นผู้ไร้ร่องรอยโอเคนะไม่มีที่อยู่เพราะอยู่ทุกที่โอเคไหมครับ นาทีนี้นะไม่มีใครรู้จักหลวงพ่อใหญ่รถเทวดามากกว่าลุงหงอกแล้วกันใครจะมาคุยเรื่องนี้แชร์กันแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับจะบอกให้ทราบนะครับผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมสูงมากนะเรื่องนี้ คนที่เขาคุยมากๆนะเขาเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่เหรอได้เผาไปนั่นนี่ใช่ไหมก็เรียกอะไรเขาคำแทนตัวเขาพระสงฆ์รูปนั้นเมื่อ 4-5 ปีเผาไปกี่ปีแล้ว3-4 ปีแล้วล่ะก็พูดก็มีลูกศิษย์ก้นกุฏิเขานะฮะเวลาผมพูดเรื่องหลวงผู้ใหญ่ลุเทพดอนเนี่ยเขาบอกไปลอกเรียนเอาจากครูบาเขาพูดผมไม่เคยไปกราบเลยพระสงฆ์รูปนั้นไม่เคยรู้จักซ้ำไปลูกศิษย์ก้นกุฏิเขามากล่าวหาไกลสอนว่าไปเอาเนื้อหาสาระของครูบาอาจารย์เขามาพูดจาผ่านรายการประชาชีวิตที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540พระเถอเธอรู้จักฉันน้อยเกินไปนึกในใจนะหน้าวันนั้นนะครับฉันไม่พูดเฉยๆหรอกแต่ฉันพูดก็จะพูดอย่างนี้แหละพูดให้ฟังตามที่ฟังมันรู้กันนั้นอยู่ป่ะอ้าวผมกำลังดูหน้าจอนะไม่ใครจะถามอะไรก็ถามกันมาเด้อสิบอกให้การที่จะทำให้รู้จักตัวเองรู้เข้าใจตัวเองรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มากขึ้นนั้นควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีครับลุงเริ่มต้นจากอะไรเนาะนั่นเริ่มต้นจากความเข้าใจเวลาภาษาพูดคุยนี่ฟังทันไหมฟังภาษาพ่อคุณเนี่ยฟังทันไหมได้ฟังไหมฟังแล้วฟังทันหรือเปล่าเมื่อฟังทันแล้วรู้ตามที่ฟังไหมเข้าใจตามที่ฟังไหมนี่ทำไงจะเริ่มต้นไงนี่จะให้จับใส่เข้าไปทำไงนะจะเอาแบบยัดใส่กระสอบไหมเอาแบบนั้นหรือเปล่างั้นเอาปากมา ปากมาให้ได้นะจะจับยัดใส่ปากให้ดูถ้าเป็นทรายก็ยับทรายใส่ปากเอาแบบนั้นหรือเปล่าถึงจะเข้าใจใช่ไหม
ก็ภาษาแล้วกับกิริยาเนี่ยที่จะเข้าใจกันได้โดยง่ายไหมครับเพราะนั้นต้องบอกว่าความสุขอยู่ที่ความเข้าใจความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจถอยหลังหนึ่งก้าวก่อนมันต้องเข้าใจก่อนนี่จะพอใจใช่ไหมครับใช่ไหมก่อนที่จะเข้าใจต้องรู้ก่อนรู้ว่าลุงหงอกคือใครท่านคือใครท่านก็คือมนุษย์คนหนึ่งผมคือมนุษย์เหมือนกันแหละมนุษย์มีความแตกต่างตรงไหนกินจุดๆๆๆแล้วก็นอนนี่มนุษย์แตกต่างกันตรงไหนทีนี้ใช่ไหมครับเมื่อเรารู้คอนเซปต์ของมันเป็นหลักของมันแล้วก็ไปอื่นได้หมดแล้วครับขออนุญาตครับผมขอไปเปิดแอร์ซะหน่อยร้อนเอ๊ะวันนี้จะร้อนผิดปกติแอร์ก็เปิดอยู่แล้วนี่แอร์ก็เปิดทำไมถึงร้อนกว่าปกติปกติไม่น่าจะร้อนขนาดนี้นะในเวลาเท่ากับเท่านี้นะครับแอร์ก็เปิดอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงนิ่งจุดเชื้อเพลิงกันอย่างนั้นขออนุญาตครับเติมเชื้อเพลิงก่อนนะฮะเดี๋ยวก็มีตกลูกหลานอย่าเอาตัวอย่างผมนะฮะเพราะว่าบุหรี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับผมพูดขนาดนี้มันจะทำผมได้ยังไงล่ะครับมะเร็งมะเสงมันมีแมวว่าราการทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอเคไหม นะฮะสูบแล้วมันสิ้นเปลืองอย่างนี้ถูกต้องนะอยากรับการรักษาโรคฝันอักเสบโรคอะไรไหมครับจังครับมันมีกลิ่นรบกวนคนชอบคนรอบข้างมากจังเลยเอาก็ลองเอาปากมาเอาฟันมาก็แค่นั้นนะฮะเอาปากฟันเอาปากมาฟันมาเอาร่างกายมานะครับให้ทันความคิดของตัวเองใช่ครับนั่นอีกเฟสหนึ่งนะฮะทันความคิดตัวเองมันอีกอันนึงเวทนานุปัสสนานั่นนะครับคือทันความคิดของตัวเองนะครับตรงนั้นนะปฏิสติปัฏฐาน4เนี่ยนะตรงนั้นนะครับเริ่มต้นจากที่ความคิดของปุถุชนธรรมดาก็คือเข้าตาสู่ใจคิดเข้าตาสู่ใจมันก็มีอยู่ 2-3 คำต่อไปนี้คือชอบไม่ชอบเฉยๆนะชอบชังเฉยแล้วก็อยากก็ตัณหาราคะนะครับหลงโลภโกรธต่อเห็นมั้ยครับนี่เข้าตาจะเป็นอย่างนั้นคือปุถุชนธรรมดาจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเสมอทุกคนแหละโอเคผมก็เหมือนกันมันเหมือนกันอยู่แล้วแหละที่นี่มันเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็จบแล้วเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็หิวอยู่คือมันหลายสองกึกก็หายหิวแล้วเนี่ยโอเคไหมครับดื่มน้ำสองกึกมันก็หายหิวแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกิดขึ้นง่ายได้หยุดลงเร็วโอเคไหมครับมันก็ไม่สร้างอารมณ์ขุ่นมัวกับใครเห็นไหมครับใช่นะไม่ฟาดแข้งฟาดขาให้กับใครได้ขวางหูขวางตามันก็แปลว่ารักษาบุคลิกภาพได้อย่างดีเลิศประเสริฐสมันแตนเช่นนั่งเฉยก็สูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยคุยกับบุหรี่คุยกับควันไหม คุยกับควันบุหรี่มนุษย์พันหัวงอกเป็นไงแอบนอร์มอนเป็นไงพี่เอ้ยนะครับจะถือสาผมนะก็ถือเอากับกิริยาผมมาใช้อย่าเอาความประพฤติผมมาใช้นะเอาแค่กับกิริยาอย่าเอาความประพฤติผมมาใช้ท่านไม่รู้จักความประพฤติผมหรอกไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางพี่น้องผมก็ยังไม่รู้จักความประพฤติผมเลยใช่ไหมไล่มาจากท้องเดียวกันยังไม่รู้จักความประพฤติผมเลยแล้วท่านคือใครยังรู้จักความประพฤติได้ยังไงเพราะนั้นอย่าไปคิดแทนพูดแทนลุงหงอกยุ่งนะรู้ไหมบางคนคิดแทนลุงหงอกพูดแทนลุงหงอกอย่าทำเช่นนะไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกก็เปิดตัวตนให้ถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องให้ใครมาพูดแทนหรอกพี่เอ้ยนะครับการที่เราจะให้รู้จักตัวเองรู้จักโอเคผ่านไปแล้วนี่เอาละผมไปเรื่อยอ้าวใครถามต่อเชิญนะครับให้ทันความคิดตัวเอง
ช่ครับก็รู้ตัวเองเรื่องกายเข้าใจตัวเองคือเรื่องใจเห็นตัวเองก็คือเรื่องจิตจนหมดตัวต้องตัวเองก็คือจิตบริสุทธิ์เห็นไหมครับมันก็วันอยู่ในกรอบคำพวกนี้แล้วพี่จิตคือความสว่างก็พูดจังคำพวกนี้นะครับสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะความคิดก็คือการนำทางของจิตไม่ใช่ครับความคิดไม่ใช่เป็นตัวนำจิตเห็นไหมจิตคำว่าจิตง่ายๆครับวิธีผู้ไม่เป็นอรูปธรรมนะครับจิตมันอยู่นู้นน่ะสุดอินฟินิตี้เลยนะยอดเขาหิมาลัยก็แล้วกันเห็นไหมฮะใจเรานั่งถึงเราคิดถึงหิมาลัยไม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เพราะความคิดก็คือนำทางของจิตนะครับนะเดี๋ยวไปไหนแล้วหลุดอีกแล้วโอเคคุณ79นะครับ7902109มันแปลว่าอะไรเนี่ยเปิดเผยตัวเปิดเผยตัวตนแท้ๆสิเอาไว้ทำไม79นาย79นั่นแหละโอ้เอางี้นะฟังให้ดีครับเพราะความคิดก็คือการนำทางของจิตการนำทางของจิตเดี๋ยวนะฮะการนำทางของจิตคำพูดก็นี่มันหมายความว่าจิตคือตัวนำคือผู้นำเห็นไหมเพราะความคิดเพราะความคิดก็คือการนำทางของจิตโอเคยังไงก็ไม่ใช่นะครับฟังใหม่จิตคือสมมุติเลยล่ะตั้งสมมติปักธงเป็นยอดเขาหิมาลัยนู่นนะปักธงเป็นดวงดาวไหนก็ได้นี่คือจิตอยู่นู่นนะครับยังไปไม่ถึงก็แล้วกันเนาะแต่รู้ว่ามันอยู่ตรงนู้นสุดๆแหละครับอินฟินิตี้ก็แล้วกันนะใจก็คือความนึกคิดก็เหมือนกับเราเดินทางไปหาจิตโอเคไหมใจเป็นการเดินทางไปหาจิตโอเคไหมครับไม่ใช่ความคิดคือใจนะอย่าลืมนะความคิดคือการนำทางจิตมันไม่ใช่ความคิดจะนำทางของจิตไม่ได้นะจิตอยู่ที่นู่นใจคือเดินตามจิตโอ้ไหมครับเดินตามนะมีคำว่าตามไม่ใช่นำนะครับเอานะไม่มีนำคำว่านำนะครับเนี่ยวิธีการสังเคราะห์ภาษานี้ให้นะครับเพื่อให้มันจัดอยู่ในทางที่มันถูกร่องมันจะไปได้ง่ายนะเหมือนบันไดมีอยู่10ขั้น2ขั้นมันหายไปเนี่ยขั้นหนึ่งมันหล่อไปซะแล้วต่อขั้นให้ต่อขั้นบันไดให้โอเคไหมครับให้เข้าใจตามนั้นนะครับคุณ79ครับต่อไปท่านต่อไปคุณจินพักกลิ่นปากนะฮะเอาปากมาเอาฟันมาแค่นั้นครับแล้วมันก็จะรู้นะครับเ ตรียมตัววันที่9นะฮะจะนำพาสมาธิให้นะครับในรายการตรงนี้2ทุ่มบอกเพื่อนต่อไปด้วยครับฟังพร้อมกันผมจะเริ่มต้นยังไงในลักษณะแบบเรียลไทม์นะครับความจริงมีอยู่ใน YouTube ทั้งเยอะแยะเรื่องของสมาธินะมีมากเลยนะครับนอนทำสบายสบายมีหลายกับกิริยามีหลายอริยบทนะครับเอาล่ะตอนนี้เอาลักษณะเรียลไทม์ไปเลยนะนี่เป็นต้นนะคุณสวนีสวัสดีค่ะลุงเปิดค้นหาติดตามคุณลุงทุกวันโอเคครับตามเรื่อยๆตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดหรอกหมาตัวนี้ไม่กัดใครอยู่แล้วนะครับหมาหงอกไม่กัดใครอยู่แล้วแหละโอเคนะครับยกเว้นกัดอธรรมใช่ไหมเมื่อวานก็กัดไปทีไม่ใช่เลยพวก หมดอำนาจวาสนาในเรื่องของราชเกินราชการเลยนั่งอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แหละซึ่งมีอำนาจทำใครมาบ้างนะตอนนี้เขาคืนแล้วนะทีนี้ให้รู้ซะบ้างนะครับเขาคืนแล้วนะถ้ามนุษย์หน้าไหนไม่เอาคืนนะไอ้มัจจุราชเราคืนแล้วนะไอ้ราหูคืนแล้วนะไอ้ชัยตอนซาตานเราคืนแล้วนะบอกให้ก็ได้นะถ้ารู้แล้วเราก็กลับใจซะมาอยู่ที่แถวบ้านเราดอททีวีเนี่ย
ก็จะได้ขัดเกลาได้นะครับมีที่ให้ขัดเกลาในที่นี่แล้วนะครับค่อยสังเกตไปเรื่อยแปลกนะเวลาคุณลุงสูบทุกครั้งหนูไม่เคยได้กลิ่นบุหรี่เลยแต่พอหนูเผลอหลับกลับได้กลิ่นเต็มๆเลยค่ะเอาล่ะเอาตามอัธยาศัยความคิดคือตัวตนของจิตยิ่งผิดไปใหญ่นะครับพูดหลายครั้งนะฮะจิตคือความสว่างนะครับถ้าไม่เห็นความสว่างขณะหลับตาที่มืดกรุณาอย่าพูดเรื่องจิตดีที่สุดครับผิดเมื่อไหร่ผิดพูดเพื่อนเมื่อนั้นนะครับพูดเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นนะครับคุณจะก้าวนะครับขออนุญาตนิดนึงเถอะขอเบรกนิดนึงตรงนี้ปรับซะปรับความจำที่เคยจำกันมาเถอะครับปรับความจำซะที่เคยจดจำกันมาฝังแน่นครับผมก็เห็นใจน่าเห็นใจถูกปลูกฝังมานานเรื่องนี้นานนักหนาเหลือเกินไม่มีใครมาสะกิดสะเกาไม่มีใครมาพลิกก้อนหินออกจากหญ้าอย่างนี้เลยทับหญ้ามานานนักหนาก้อนหินก้อนนั้นหรือไม่มีใครมาปิดฝาไม่มาเปิดฝาหม้อฝาหม้อมันปิดมานานแล้วเนี่ยโอเคไหมครับสำนวนนะจำนวนบัดนี้มีลุงออกมาเปิดฝาหม้อให้แล้วจ้ามางัดก้อนหินก้อนนั้นออกแล้วจ้ามันตกตะกอนอยู่ในเรื่องหน่วยความจำก็คือสมองนั่นเองครับหน่วยความจำนี้ ทาพาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือแรมหรือ CPU โอเคไหมครับCPU หน่วยความจำโอเคนะครับในสมองเรานี่เองครับเปรียบเทียบให้ฟังเล่นๆเผื่อว่าใครมีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับอยากให้ลุงออกช่วยรักษาโรคสมาธิสั้นสมาธิสั้นเขาก็บอกว่าเป็นโรคทีนี้โอ้ยกูละนายเริ่มคำสุภาษิตกูละนายไอ้พวกมันไม่รู้จักพวกมันก็แล้วกันนะไม่รู้จักนะแอร์มันก็จับโยกโรคยัดโรคยัดไม่รู้มันเป็นอะไรนะนะต่อไปมันจะเจอนะฮะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวค่อนข้างจะสูงมากนะครับว่าฟังให้ดีตรงนี้นะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รอเขาอีกประมาณ10ปีไม่เกิน15ปีแน่นอนนะครับนะบรรดาคนที่จับโรคยัดให้กับชาวบ้านจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จำหน่อยครับตรงนี้ไม่น่าจะเกิน15ปีจากคำพูดวันนี้คือวันที่30กันยายนพ.ศ.2561ไม่น่าจะเกิน15ปีนะครับนะบรรดาที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ผมเตือนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะผมไม่ไปหากินทับเส้นใครอยู่แล้วล่ะโอเคไหมผมไปยังอาชีพใครอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้แม่นๆเอาไว้นะจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นกำหนดชื่อโรคนายกอนายขอนายคอนายควายเสร็จแล้วก็ทำให้เขาหายจากโรคนั้นไม่ได้แล้วมันก็ยืดเยื้อเรื้อรังเป็นเท็จแง่ๆเลยจะเจอจำเลยหมายเลขหนึ่งครับจำเลยหมายเลขสองใครก็ตามที่มีauthorityในการอนุมัติยาให้เป็นเครื่องมือของนายแพทย์ทางแพทย์หรือสัตวแพทย์ไปอะไรไปรักษาที่ว่านะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่อนุมัติยามาใช้เนี่ยต้องบอกคุณสมบัติของยายายี่ห้อกอนะมันรักษาอะไรได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาว่าส่วนดีก็แล้วกันดีกี่เปอร์เซ็นต์ต้องออกมาครับไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์แปลว่าให้โทษกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับยอมรับได้ไหมว่าทุกอย่างไม่มีดี 100% ยกเว้นจิตบริสุทธิ์เห็นไหมในโลกนี้ไม่มีอะไรดี 100% ยกเว้นจิตบริสุทธิ์ทำไม่ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอจะครบคำนี้เอาล่ะเมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่ 100% บอกสิครับว่ามันดีกี่เปอร์เซ็นต์และไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์บอกส่วนไม่ดีบ้างสิครับมันถึงจะยุติธรรมหรือใครจะว่าไงตาสีตาสาในมีในหมาไม่รู้มันเลยตกเป็นเครื่องมือของเขามาตลอดพี่ผมกำลังพูดถึงตะวันตกนะที่ว่าเนี่ย
จับยัดมาคนบ้านเราก็ไปน้อมรับเอาทั้งหมดเรียนจากของเขาพูดแทนเขาหมดนะอะไรต่างโลกต่างมาจากนู่นหมดแหละมาจากตะวันตกระบุมาผ่านอะไรต่างหน้ามาโอเคไหมครับรู้ไหมคำว่าฮูเนี่ยบุคลากรทางอนามัยโลกเนี่ยนั่งในกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยทุกวันนี้ด้วยเนี่ยก็มีหน่วยงานก็มาดูแลอยู่เห็นไหมครับเวลาจะบอกว่าโรคอะไรต่างๆในบ้านเมืองเราเขาต้องอนุญาตจากเขาซะก่อนนะจึงจะให้บอกโอ้ยังงี้เห็นไหมนี่คือผมจะบอกว่านี่คือธาตุเห็นไหมฮะเอาละเมื่อกี้ผมบอกว่าเจ้าเลยหมายเลขหนึ่งไปแล้วนะนายแพทย์นายแพทย์นางสาวแพทย์นะครับหมายเลขสองคือเรื่องอย.เนี่ยครับหมายเลขสามก็คือผู้อนุมัติอนุญาตให้มีใบอนุญาตเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยตรงนี้แปลว่าต่อไปนี้ต้องรับผิดชอบเรื่องของอาชีพต้องมีคำว่ารับผิดหรือรับชอบครับมันต้องยุติธรรมครับมันก็สร้างมนุษย์ไม่ได้สิครับมนุษย์ก็ได้ไม่มีของจริงเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกอ่ะที่ผมพูดเป็นทั้งโลกเลยที่ว่าเนี่ยทั้งโลกใบนี้นะมนุษย์โลกใบนี้เกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37เขาจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้แหละนี่ผมบอกไว้ล่วงหน้านะ10กว่าปีเตรียมตัวซะนะเล่าให้ฟังขนาดจะอย่างนี้แล้วยังไม่รู้สึกรู้สาช่วยไม่ได้นะพี่นะ เจอนะระวังให้ดีการระบุชื่อโรคของใครของใครระวังให้ดีตอนนี้ระวังมากๆด้วยเพราะมันมีหลักฐานเอกสารโอเคครับแล้วทำไมเขาหายไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่แท้เหรอคิดเป็นไหมเนี่ยนะผมให้ปัญญาระดับนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะผมไปประกอบอาชีพแข่งก็เปล่าเลยใช่ไหมครับโอเคนะเอาละต่อไปเรื่อยครับอยากให้ลุงช่วยรักษาสมาธิสั้นให้ลูกอายุแค่13ปีเขากำลังจะอะไรดูลุงอยู่ค่ะให้ดูโลกดูจะครับลุงงอกเนี่ยยังไงลุงงอกก็ไม่พาคนเสียคนหรอกฟังไปนะค่อยๆฟังหรอกทีละน้อยสองน้อยนะคุณพ่อคุณแม่นะมานั่งให้ฟังกันอย่างเงี้ยเพราะว่าคำพูดอย่างนี้ไม่ได้อะไรไม่โน้มน้าวอะไรให้เชื่อสักหน่อยเดียวเลยเห็นไหมครับไม่มีธรรมดาเพลินๆธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับนานอนเนาะความคิดไม่ใช่ใจอ้าวงั้นย้อนแย้งมาเลยครับถ้าหากว่าความคิดไม่ใช่ใจผมบอกว่าความคิดคือใจนะครับอธิบายที่จะไม่ใจคืออะไรถ้างั้นต้องอธิบายเพิ่มเนี่ยถ้าไม่ใช่ใจถามว่าคืออะไรมันต้องแชร์กันเอามาแชร์กันนะครับแชร์ไปแชร์มานะครับโอเคการแชร์ไปแชร์มาได้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งโอเคไหมแล้วมันอยู่ต่อยอดให้กับกันและกันนะครับจิตคือธาตุรู้หรือเปล่าครับถ้าอธิบายเป็นรูปธรรมใช่ครับจิตคือธาตุรู้ไอ้คำว่ารู้เนี่ยมันฟังให้ดีนะฮะถ้ายังมีคำว่าคิดอยู่เนี่ยมันก็รู้แค่กรอบความคิดรู้แค่ระบบกรอบของใจที่คิดเรียกว่าจินตนาการก็ว่าได้เพราะความคิดเป็นนามนะครับเป็นจินตนาการนะฮะเป็นจินตนาการความคิดเป็นจินตนาการความคิดเป็นนามนะครับโอเคไหมถ้าหากว่าเป็นการกระทำคิดแล้วทำอย่างเช่นทำอะไรก็ได้ทำของอยู่ของกินคิดแล้วทำเนี่ยเป็นรูปนะรูปกับนามสัมพันธ์กันอยู่ตรงนั้นโอเคนะคิดความคิดเป็นนามนามที่ว่านี่คือใจเป็นตัวคิดโอเคนะเนี่ยจะเข้าใจยากนะเอาไปแล้วไม่เป็นไรเราผมไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่แล้วเนาะความคิดเป็นจินตนาการความรู้นะความรู้ใครก็ตามที่มีความรู้นี่ความรู้ทำข้อสอบเห็นไหมเขาออกข้อสอบมาแล้วก็อ่านหนังสือไปตอบตรงตามข้อสอบนั่นคือภาคความรู้ทำข้อสอบทำคิดจำที่เขาว่ามาจำเขาว่ามาก็คิดแล้วก็จำลูกที่ตรงนี้เองโอเคมาเสร็จแล้วก็มาทำข้อสอบลักษณะนี้ก็ถือเป็นความรู้ไปนะครับรู้ใดๆก็เรื่องประกอบอาชีพรู้แล้วก็ทำนั่นคือการประกอบอาชีพไปแต่ทั้งด้านจิตไม่ใช่ด้านจิตนี้รู้โดยจินตนาการก็คิดถ้ายังคิดอยู่มันก็ยังไม่ถึงตัวรู้ตัวแท้จริงหยุดคิดปุ๊บจะรู้ทันทีนั่นคือจิตครับคิดจนสุดความคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดจำภาษาไว้ก่อนครับ
นะจำภาษาไว้ก่อนนะนะนะพ่อจะนำพาสมาธิให้ในวันที่9เนี่ยครับค่อยๆตามไปนะครับก็ผมจะนำพายังไงความคิดมันเป็นยังไงถึงตรงไหนกันครับจะได้นำพาให้ได้ถูกต้องตรงจริงทุกๆคนกันนะครับทุกๆท่านนะครับโอเคความคิดไม่ใช่ใจแต่ผมบอกหัวใจนะครับโอเคนะขอบคุณครับผมโอเคคุณจะกล้าแปลว่าเริ่มเข้าใจด้วยกันตรงกันแล้วนะครับเนี่ยต้องคอยปรับไปปรับมานี่คือภาษามันสื่อกันผมไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วนะจำไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้ผมต้องการต่อยอดให้กับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเรื่องนี้ผมต้องการจะต่อยอดให้กับทุกคนทุกๆท่านนะครับจิตคือธาตุรู้หรือเปล่าครับถูกต้องครับจิตคือธาตุรู้อย่างเดียวรู้ รู้แล้วจะคิดไปทำไมเนี่ยเพราะมันคิดจนสุดความคิดมันเกินไปรู้แล้วที่ยังคิดอยู่เพราะว่ายังรู้ไม่หมด รู้แต่ในกรอบความคิดอยู่ในเกณฑ์ความคิดนะแต่ไม่ใช่รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดนะรู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดคือธาตุรู้ล้วนเลยครับนะนะนะรู้สารพัดที่จะรู้อ่ะโอ้ยรู้ร้อยแปดรู้จนไม่มีประมาณครับเรื่องนี้โอเคไหมและความรู้เป็นนามธรรมมันไม่ได้ใส่ตุ่มใส่หายเอาไว้นะครับมันไม่เต็มมันล้นอยู่เรื่อยโอเคไหมครับโอเคนะต้องเข้าใจตรงนั้นนิดนึงใจคือธาตุแน่ไหมกลับขั้วแล้วทางนั้นนะถ้าบอกว่าใจคือธาตุไม่ใช่แล้วครับครูบาอาจารย์คนไหนนาะคุณจัดก้าวครับอ้างถึงครูบาอาจารย์หน่อยได้ไหมครับจิตคือแสงสว่างได้ครับจิตคือความสว่างผมเริ่มต้นจากความสว่างผมยังไม่ใช้คำว่าแสงนะนะถ้าแสงสว่างมาอีกเฟสหนึ่งครับยังเป็นความสว่างอยู่นะครับถ้าเป็นแสงสว่างปุ๊บมันเป็นไฟฉายแล้วจากกระบอกไฟฉายออกมาเนี่ยเป็นแสงสว่างโอเคนะความสว่างมันไม่ใช่ไหนไหมแค่ความสว่างกับแสงสว่างลักษณะนามก็แตกต่างกันเห็นไหมครับลักษณะนามความหมายก็แตกต่างกันโอเคไหมความสว่างดีที่สุดครับแล้วทีนี้มันจะมีการย่อและขยายด้วยครับความสว่างนะจิตบริสุทธิ์มันจะย่อมาเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มเงี้ยขยายปุ๊บก็สว่างเต็มหน้าตากเลยเงี้ยย่อปุ๊บก็เหลือแค่ปลายเข็มเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นย่อได้ขยายได้โอเคไหมครับทำไปจะรู้ฮะตรงนี้ปฏิบัติถึงจะได้นะครับผมอาจจะใช้คำพูดผิดไปตามความคิดก็คือมาจากความเห็นของจิตหรือจากดวงตาที่สามโอเคดวงตาที่สามนั้นระวังนะฮะมันจะเป็นตัวหลอกล่อเหมือนกันนะฮะดวงตาที่สามนะครับดวงตาที่สามอยู่ตรงไหนเอาไหมผมจะบอกเดี๋ยวระวังหัวคิ้วบอกให้ก็ได้คำว่าดวงตาที่สามเนี่ยฮะเติร์ดอายที่เขาพูดถึงกันนะคนไหนได้บอกครับคือได้ตาทิพย์แน่นอนโอ้ไหมครับคนไหนได้ดวงตาที่สามจะได้เป็นตาทิพย์ตาทิพย์เป็นหนึ่งของอภิญญานะครับจำด้วยหนึ่งในอภิญญามีตาทิพย์มีหูทิพย์นี่สองแล้วเนี่ยแล้วก็มีความอภิญญาทั้งหมดตั้ง5นะครับมีย้อนอดีตชาติตัวเองได้คือบุพเพนิวาสานุสติญาณมีตาทิพย์มีหยุดแล้วซึ่งอสังขิเลสหยุดแล้วซึ่งอสังขิเลสฮะ3สิ่งนี้มันครบถ้วนปุ๊บบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติทันทีนะครับนะเงี้ยมีตาทิพย์ทันทีย้อนอดีตตัวเองได้โอเคนะทั้งหมดด้วยครับรู้จักการเกิดสรรพสิ่งได้แน่นอนตรงนั้นเห็นไหมครับยังมีหูทิพย์มีหูจะเป็น4แล้วเนี่ยยังมีคำว่ารู้ความนึกคิดของสัตว์โลกทั้งหมดเป็น5ไปแล้วนะตัว6ก็มีความสามารถไม่เหมือนชาวโลกเลยเช่นพระอรหันต์ทั้งหมด80พระองค์นั้นจะมีความสามารถแตกต่างกันทุกพระองค์โอเคไหมครับไม่ซ้ำกันนี้เป็นต้นเนี่ยลองไต่ตามพระนี่ดูซิจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็พยักหน้าตามไปพอประมาณสิ่งนี้ไม่มีอะไรผิดถูกยกเว้นปัจจตังนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจตังโดยแท้แน่นอนถ้าเข้าสู่ภาวะอากาลิโกได้เมื่อใดปุ๊บจึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวล นะครับโอเคไหมผมอาจจะใช้คำพูดผิดไปความคิดก็คือมาจากความเห็นของจิตหรือจากดวงตาที่สามความเห็นของจิตนี่ผิดเลยครับจริงๆภาษานี่มันเป็นตัวล็อกในซ้ำไปนะครับภาษาเนี่ยนะเพราะว่าจิตไม่ใช่ภาษามันเลยภาษา โอเคไหมไม่มีภาษามาสื่อสารก่อนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมาแปลจังในเรื่องของภาษาเนี่ยมาปรับมาแปลมาเปลี่ยนกันมาปรับกันเรื่องของภาษานะครับจึงต้องมาปรับกันยุคสมัยนี้นะครับโอเคก็แปลว่ายังพอที่จะพอจะรู้เ
ขาโครงมาโดนที่สามนิดนึงก็ดีครับเอาละ79ความจำคือภาพที่เกิดขึ้นอยู่ในแสงความสว่างความจำคือภาพที่เกิดขึ้นในสมองได้ครับไม่ใช่เรื่องแสงสว่างนะครับเนี่ยพอเวลาเราทำสมาธิจะเห็นภาพไงฮะมันจะเห็นภาพนู่นนี่นั่นมันจะเห็นในตาเรานี่ครับเดี๋ยวนะประสาทตากับสมองมันลิงก์ก็หากันนะครับประสาทตากับสมองมันลิงก์ก็หากันประสาทหูกับสมองลิงก์ก็หากันประสาทจมูกสมองลิงก์ก็หากันประสาทลิ้นกับสมองลิงก์ก็หากันประสาทผิวสัมผัสลิงก์เข้าไปสมองเหมือนกันนะครับสัมผัสจะมีสัมผัสนอนสัมผัสนอนสัมผัสในด้วยนะสัมผัสในก็ลิงก์เข้าไปในสมองสัมผัสในคืออะไรตรงนี้พูดผ่านจอไม่ได้สัมผัสในโอเคไหมสัมผัสนอกคือผิวกายพูดผ่านจอได้สบายแต่ถ้าเป็นการสัมผัสในปุ๊บจะพูดผ่านจอไม่ได้พี่นั่นมันคืออะไรอยากรู้ก็มาถามวันวายวันครับตรงนั้นน่าโอเคไหมให้เข้าใจตรงกันตรงนี้พูดผ่านจอผมก็เสียคนนะครับสัมผัสในอย่าเพิ่งให้ผมเสียคนเลยผมก็งอกแล้วล่ะครับมาเสียคนตอนงอกก็เกินไปนะครับโอเคเนี่ยจิตคือแสงสะท้อนของพระอาทิตย์อ้าวสะท้อนพระอาทิตย์ก็ไม่ใช่อีกแล้วครับไม่ใช่คำว่าสะท้อนก็ดวงอาทิตย์มันส่องมาปุ๊บสะท้อนปุ๊บไม่ใช่แน่นอนครับตรงนี้ไม่ใช่แน่ๆนะครับนะจิตตัวนี้ถ้าหากว่าเราเข้าได้จริงๆนะฮะอยู่ในที่มืดไหนก็มองเห็นฮะดวงอาทิตย์จะเห็นดวงอาทิตย์ในที่มืดโอเคไหมครับปกติมีที่ไหนก็มองเห็นดวงอาทิตย์ในที่มืดไม่มีหรอกนั่นคือภาษาลุงหงอกไม่รู้จะว่าไงกันดีครับโอเคไหมมันยังไม่เหมือนใครโอเคเนาะความไม่เหมือนใครนั่นนะครับก็จะบ่งบอกว่ามันพลิกขั้วใหม่แล้วล่ะครับนะนะนะความจดจำที่ว่านั้นไม่ใช่ไม่ดีจำนะมันดีแต่มันถูกหรือเปล่าทีเนี้ยมันแน่ป่ะให้ผมรู้โดยไม่ต้องจำนะให้รู้ไว้นะครับผมจะรู้สิ่งที่ว่านี้ไม่ต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามีภาษาขึ้นมาปุ๊บถ้าหากว่ามันพลิกปุ๊บจะสวนแป๊กทันทีแต่ไม่ใช่ตัดขานะคำว่าสวนแปลว่าพลิกคำใหม่ให้นะครับจิตคือแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ของพระอาทิตย์ไม่ใช่แน่นอนคำว่าสะท้อนไม่ใช่จิตนี่นะมันจะมุดเข้าไปในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ได้ด้วยจิตเนี่ยครับต้องเห็นความสว่างในความมืดท่านไม่เคยมาเห็นภาพที่ผมตรงนี้นะฮะผมถ่ายภาพมีใครไม่รู้ถ่ายนะครับเห็นดวงอาทิตย์เกิดขึ้นด้วยนะครับในความมืดยังภาพไม่ได้ขยายอยู่ตรงนี้ยังมีอยู่เหลืออยู่ดีนะไม่รู้ใครติดท้ายตอนนั้นผมบรรยายทำที่มืดนะวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ผมพูดคำว่าตายแล้วไปไหนโอเคในถ้ำนะครับพูดให้ฟังเนี่ยมันรู้สึกเป็นรู้สึกไปทอดผ้าป่าถวายให้กับพระที่อยู่หน้าถ้ำด้วยนะทำพระบอกให้กระดาษที่ชัยภูมินะครับเขาถ่ายได้ มีใครถ่ายได้ที่มีแสงพาดตัวผมนะครับแสงเหมือนดาบนะไม่รู้ว่ารูปนั้นมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่ค่อยใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้สักเท่าไหร่นะคนไหนที่เก็บภาพมันได้ก็อยากจะคนเก่าๆที่เคยรู้จักตัวผมนะเอามาให้ดูนะครับเพราะไม่เก็บเอาไว้เพราะเดิมไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีแสงพาดตัวผมเลยนะครับแสงเหมือนดาบเลยยาวเฟ้ยเลยพาดตัวผมไปมันพาดระหว่างขานะครับแล้วก็ส่วนเวลาถ่ายเข้าไปปุ๊บเวลาผมจุดเทียนอยู่นะฮะมันเห็นเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นทันทีเลยครับจุดเทียนใช่อยู่ในวาระจุดเทียนใช่ครับภาพนั้นเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นคุณไม่รู้เห็นภาพถ่ายภาพมันเห็นดวงอาทิตย์อ่ะไอคนเขาถ่ายเขาจะต้องรู้ดีถ้ามืดๆดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นมาได้ไงเงี้ยโอเคไหมก็เป็นปริศนาธรรมเฉยๆละครับผมก็ไม่เคยเอานำมาแจกจ่ายอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ยกย่องอะไรต่างๆผมก็ไม่เคยทำนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะโอเคแล้วไปเรื่อยๆครับฟังใหม่นะฮะคุณจะก้าวต่อนิดนึงนะฮะใจคือธาตุที่ให้องค์ของความสว่างเลยนะฮะนะฟังให้ดีนะตอนนี้หลายเวอร์ชันฟังให้ดีจิตคือแสงสะท้อนของดวงจิตใจผมตอบว่าไม่ใช่นะครับถ้าจิตบริสุทธิ์นั้นนะฮะเราจะสามารถเห็นในที่มืดเราจะเห็นดวงอาทิตย์ทันทีนะฮะในที่มืดนะครับแล้วก็จิตตัวนี้มันจะแทงเข้าไปศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ได้
เราจะต้องรู้เองในเวลาเราอยู่ในความมืดนะครับนี่ต้องจำนิดนึงนี่ภาษาลุงหงอนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวใช่ไหมครับง่ายดีนะฮะเพราะว่านี่เรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจตังโดยแท้นะครับเอาละกลับมาใจคือธาตุที่ให้องค์ของความสว่างใจคือธาตุที่ให้องค์ไม่ใช่เด็ดขาดนะครับพอเวลาเห็นความสว่างแล้วต่อไปมันจะแทงแป๊กไปคือตัวปัญญานะครับปัญญาที่บอกว่าพอความสว่างปุ๊บมันจะแทงแป๊บเป็นตัวใสใสกับจิตบริสุทธิ์นั่นคือตัวปัญญานะครับจำนิดนึงครับเป็นแกนนะเป็นแกนอยู่นั่นๆจำภาษาไว้ก่อนครับจำภาษาไว้ก่อน พอเวลานำภาษามาที่ให้ดีแล้วก็จะรู้สตาร์ก็มาบอกว่าหรือสีของแสงหรือสีของแสงนะฮะถ้ายังเห็นแสงของสีหรือเห็นสีของแสงอยู่นะครับจิตยังไม่บริสุทธิ์แน่นอนนะครับนั่นนี่ภาวะของอยู่ในภาวะของอรูปผมก็เห็นหมดแล้วครับสีนะฉับนรังสีนี่ก็มีเรื่องของสีอะไรแต่นะสีม่วงครามน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองแสดแดงใช่ปะไม่รู้ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนั่นนะสีเหล่านี้ภาวะอรูปพรหมจะเห็นหมดในตาเรานะครับยังเห็นสีเห็นครับคนนี้แต่ถ้ามันเลยสีเลยแสงจะเป็นความใสนะครับเรียกว่าจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวโอ้นะครับก็พยายามดักไว้ผมให้ภาษาดักไว้ก่อนนะจำภาษาไว้ก่อนครับเมื่อเวลาถึงตรงนั้นก็จะรู้เองนะครับปฏิบัติตนเข้าไปจิตเชื่อมต่อกับสมองผมบอกว่าจิตสถิตที่สมองนะครับผมเป็นคนที่พูดมานานแล้วครับจิตจะสถิตที่สมองปกติสมองของเรานั้นเวลาเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากหรือว่าลิ้นสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าสิมผะเข้า เข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกแก๊กย้ำเข้าใจเดี๋ยวนะสัมผัสผิวกายนะเข้าใจผิวกายร้อนอ่อนเย็นเนี่ยฮะสมองบันทึกแก๊กแล้วมันก็เข้าใจในผิวกายภายในกายของเรานะครับก็สมองบันทึกแก๊กเหมือนกันทีนี้เมื่อสมองบันทึกแก๊กเนี่ยสมองก็เต็มนะมันไม่ได้หลุดไปไหนพอเต็มก็ปวดหัวปวดเหตุอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นสมองต้องว่างจิตจะสถิตสมองถ้ามันว่าง 5% จิตก็สถิตก็ไป 5% สมองว่าง 25% นั่นเนี่ยสมองย่อมว่าง 25% นะจิตก็สถิตก็ไป 25% เนี่ยฮะโสดาบันอยู่ตรงนั้นเองนะครับนะสมองว่างอยู่ 50% จิตก็สถิตก็ไป 50% นะก็เรียกว่าสกิทาคามีตรงนั้นนะครับสมองว่าง 75 อัพจิตก็สถิตก็ไป 75 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอนาคามีใช่มั้ยสมองว่างหมดเปรี้ยงปุ๊บจิตสถิตหมดทั้งสมองเลยนี่โอเคไหมเราก็จะรู้เรื่องราวสมองทั้งหมดก็คือเรื่องเรารู้เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตของตัวเองทั้งหมดใช่ไหมเพราะสมองเนี่ยมันทำงานโดยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตล้วนเลยใช่ไหมใครจะอธิบายได้เหมือนลุงหงอจะรู้นะเรื่องพวกนี้จริงทางการแพทย์ไม่มีทางไม่มีทางการแพทย์ไม่มีทางจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้เลยไม่มีทางเลยต่อให้นายแพทย์นางแพทย์มาเยอะๆมาห้าขบวนรถไฟเรื่องสมองนี่จะบอกให้ทราบไว้เพราะนั้นใครก็ตามมีปัญหาสมองผมจับแป๊บเดียวปวดหัวนะแป๊บเดียวเองนี่เป็นต้นสมองเมื่อกี้นี่ก็รักษาสมองให้กับใครนะโทรจับมาจากเดนมาร์กนะปวดสมองปวดหัวที่เขาเรียกว่าไมเกรนนะฮะเป็นมาตั้งแต่อายุ15 ปีจนกระทั่งอายุ50 ปีเศษดูสิครับทนทุกข์ทรมานอยู่กี่ปีนั่นเนี่ยปวดหัวปวดเหียนเจอลุงหงอไม่เกิน3 นาทีเนี่ยแค่เสียงนี่นะครับวันนี้นะคนที่เขาอยู่ที่ผมก็จำชื่อทำไมได้นะครับผมไม่ค่อย โอเคนะอยู่ที่เดนมาร์กกลุ่มเดนมาร์กกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่นะครับก็กำลังจับคั่วกันอยู่นะในการที่จะให้ผมไปบรรยายพร้อมสาธิตให้กับคนไทยแถวยุโรปนะครับปีหน้าก็น่าจะเกิดเป็นแพ็กเกจขึ้นมานะครับในการเดินทางไปยุโรปนู่นนี่นั่นครับโอเคไหมแล้วก็จะรู้ก็ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วยถนนเนี่ยครับใครจะไปด้วยก็ตามมา
ในถึงวันหนึ่งไปทำเพราะเวลามันเป็นแพ็กเกจแล้วมันก็จะง่ายในการบริหารจัดการกันแหละกันเอาไว้นะครับผมต้องการบรรยายพร้อมสาธิตครับวันหนึ่งจะได้เยอะมากโอเคนะจะไม่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดพวกนี้ให้กับเพราะว่าถูกปลูกฝังมาเยอะผ่านมาทั้งพระสงฆ์องค์เนนไปปลูกฝังในเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับจนทั้งสุดท้ายแล้วคนต่างประเทศคนไทยก็มีแต่ความทุกข์กันแต่ทำบุญก็ทำเงินจังเหมือนกันโอเคไหมครับทำบุญก็ทำจังเหมือนกันไม่ลดลาวาสอแล้วคนที่ทำบุญเนาะเนี่ยทำบุญก็เห็นไหมสุดท้ายก็มาลงที่สภาพร่างกายเนี่ยผมจะไปปรับแก้ให้นะครับทำบุญก็ทำบุญตามปกติที่เคยทำนั่นแหละแต่ด้วยสุขภาพไม่ดีเนี่ยลุงเหงาจะจัดการให้ด้วย2มือเปล่าและ1ความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องการจะบรรยายให้ฟังก่อนในเบื้องต้นนี่เป็นต้นโอเคนะสมมติผมก็พยายามมองภาพแล้วอยู่หน้าตักนี่ประมาณ50คนเป็นอย่างน้อย100คน500คน 1,000 คนก็สบายมากอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะครับจัดพื้นที่ไว้จะเป็นวัดวารามก็ได้ไปขอพื้นที่วัดถ้าไม่ให้ก็เอาไฟไปด้วยก็จบข่าวแล้วจะทำอะไรก็ทำกันไปไปขอพื้นที่ของอะไรนะของสถานทูตสถานกงสุลได้ทั้งนั้นนะครับทำไปเรื่องราวไปผมบอกวิธีให้เรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นสมาคมอะไรก็ว่ากันไปเป็นเรื่องราวทีนึงคนไทยอยู่ไหนก็รู้สึกจะตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่หรอโอ้ยผมก็ไม่ได้ไปค้าขายเลยนะครับ ไม่ได้ไปอะไรนะพูดว่าไงนะโอเคไหมจิตมีรูปร่างเป็นแสงสว่างไม่มีรูปร่างครับจิตใช่ไหมนะไปใหญ่แล้วหยุดซะก่อนครับคุณจัดก้าวครับหยุดก่อนนะฮะหยุดก่อนนะครับอย่าต่ออีกเลยดีกว่านะสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นคนที่สับสนเองนะครับคุณจัดก้าวนะครับของผมไม่สับสนอยู่แล้วเพราะว่าผมเกิดมาตอบเรื่องพวกนี้นะครับตอบอธิบายขยายความให้โดยเฉพาะเลยนะครับผมไม่สับสนอยู่แล้วล่ะนะครับส่วนทางท่านต่างหากที่จะสับสนก็น่าเห็นใจครับเพราะปลูกฝังจดจำมาเยอะมากเหลือเกินขออยากจะให้หยุดไว้ก่อนครับคุณจัดก้าวนะเพราะว่ายิ่งไปมันยิ่งแตกเพราะว่าจุดประเด็นแรกเอาไม่อยู่มันจะไปหมดมันจะเละหมดนะครับ ประเด็นแรกคือที่บอกว่าจิตคืออะไรการสะท้อนของแสงนั่นแหละครับนั่นมันจะไปหมดเลยมันจะเละเลยนะครับนั่นนะเอาใหม่ตั้งหลักใหม่นะครับเพราะเริ่มต้นหนึ่งใหม่นะฮะของเก่าเหมือนจะว่าเทน้ำทิ้งให้หมดนะแล้วมารับของใหม่รับของใหม่ก็คิดว่าจะเริ่มต้นนำพาสมาที่ให้ตั้งแต่วันที่9นะครับตรงกับวันแรม15ค่ำนะครับของเดือนตุลาคมจำหน่อยครับตัวนี้ขึ้นกระดานเอาไว้ข้างฝาบ้านท่านหน่อยครับบอกต่อกันไปด้วยเพราะว่าจะให้เริ่มต้นกันทั้งหมดสมมติว่ายืนอยู่ล้านคนไทยนะครับนั่นแหละครับให้เป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะได้ขีดเส้นว่าเลข1ผมจะพูดเรื่องอะไร2 3 4ต่อไปก็ทุกๆวันที่15ค่ำและหรือ14ค่ำเดือนหนึ่ง2ครั้งก็แล้วกันโอเคไหมครับนี่ผมถือว่าเป็นภารกิจตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าผู้คนนี่เป็นอะไรขาดยาประเภทนี้ครับความรู้มีเยอะแยะมากมายก็ทำไมมันถึงมีทุกข์นักหนาประมาณนั้นนะครับงั้นต้องช่วยกันตรงนี้ผมก็ถือว่ามีหน้าที่ในการที่จะหยิบยื่นให้ทางตรงและทางอ้อมนะครับโอเควันก่อนนอนดูงับนอนดูดงับอากาศก่อนนอนแล้วเผลอหลับแค่แป๊บเดียวรู้สึกตัวเหมือนถูกดึงวืดไปทางซ้ายไปทางหลังแล้วมันก็ไปทั่วแล้วแต่มันจะพาไปตอนนั้นก็รู้สึกตัวนะครับว่าสักพักก็วูบกลับคืนมาแล้วก็ตื่นตัวตามปกติผมไม่คิดว่าฝันนะครับเพราะรู้สึกตัวจะเรียกนิมิตหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมเล่าให้ฟังแล้วหลายครั้งไม่ใช่เหรอฝันกับนิมิตนะฝันจะไม่รู้สึกตัวขณะที่เห็นภาพนั้นโอเคไหมนิมิตขณะที่เห็นภาพนั้นจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแค่นี้เองครับนิมิตจะดีกว่าฝันกันแล้วกันนะความฝันก็คืออดีตของเราเนี่ยอดีตตั้งแต่แรกเกิดมาถึงนาทีนี้เนี่ยคำว่าอดีตนะครับมันจะบันทึกอยู่ในสมองนั่นนะครับจะกลับออกมาอีกทีนึงนะครับโอ้ฝนตกเหลือตลาดพลูตกมาตั้งประมาณ20นาทีแล้วจ้าฝนตกแบบ 100% เลยแหละโอ้โหหลังคารั่วแน่นอนนะครับ
เอาล่ะคุณจัดเก้านั่นแหละครับผมโอเคอยากแยกอยู่ด้วยก่อนนะคุณจัดเก้าแล้วพ่อมันจะเฝอทางคุณเองจะรับเป็นคนที่รับไม่ได้นะครับแล้วมันจะไม่ปั่นของคุณเองนะครับโอเคไฟฟ้าสถิตมาจากแสงสว่างของพระอาทิตย์หรือจิตครับไฟฟ้าสถิตก็อยู่ในกระบวนการของโลกใบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับบุคคลที่ค้นพบไฟฟ้าสถิตของโลกนะครับมันจะมีก่อนมีหลังไม่รู้แล้วครับก็คือเบนจามินแฟรงคลินนะเป็นบุคคลที่ค้นพบไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศขณะที่เขาเล่นว่าวกลางทุ่งนาอาจจะมีฝนตกพรำๆนิดๆหนึ่งไฟฟ้าสถิตมันก็มาตามตัวว่าวมาตามเส้นเชือกของว่าวแล้วก็มาถึงมือของเบนจามินแฟรงคลินมันก็มีไฟกระตุกออกมาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรกันวะประมาณนั้นครับสุดท้ายเขาก็พูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะฮะต่อมาเขาก็ทำสายล่อฟ้าขายกันทั่วโลกทุกวันนี้หลังคาสูงๆต้องมีฉายไฟล่อฟ้าไว้นะครับนั่นคือเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติในโลกใบนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดนะครับจำหน่อยฮะเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดจากแสงสว่างนะครับนะแต่มันก็มีผลมันพัวพันกันน่ะโลกมันไม่ขาดแสงสว่างจะรู้ทิศก็ไม่ได้นะมันจะพูดอย่างนี้หนึ่งมันก็อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันต้องในเชิงแบบบูรณาการนะฮะจะบอกว่าแสงคืออนุภาคก็ได้นะครับมันก็ไม่ผิดนะฮะนะความจริงมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าแสงมันก็ผ่านชั้นบรรยากาศโลกมาอยู่แล้วเหมือนกันไม่รู้ในอากาศมันก็อันเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้โอเคไหมครับเพราะว่าผมอธิบายในเชิงบูรณาการได้ค่อนข้างจะหมดนะเรื่องพวกนี้นะครับค่อนข้างจะหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ผมคำนวณนะฮะผมคำนวณได้เหมือนชาวโลกก็แล้วครับเพราะกำลังท้านะคำนวณอยู่เวลานี้ถ้าแน่จริงสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้นะถ้านักคณิตศาสตร์มานั่งฟังตรงนี้นะตั้ง22เอาไว้หารลบ7ลงตั้ง22ไว้หาร7หารด้วยตัวเลข7ลงตัวก่อนจึงจะรู้เรื่องในสิ่งที่รุ่นหมอกำลังเล่าให้ฟังจึงจะพอจะรู้เรื่องเลยนะครับถ้าใครจะรู้ทั้งหมดเลขเศษส่วนทำส่วนเป็นศูนย์จะรู้เรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วเข้าใจอย่างโดยแจ้งด้วยครับภาวะนั้นเรียกว่าอาการนิโกเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นโอเคไหมครับอยากจะเข้าใจตรงกันอย่างนี้หยุดความคิดเป็นเพราะอัตโนมัตินะครับจะสั่งให้หยุดไม่ได้นะครับทำไปเถอะครับจะหยุดเองนะครับพลังงานแม่เหล็กจากแรงดึงดูดขั้วบวกหรือขั้วลบใช่ครับแม่เหล็กก็คือเหนือกับใต้บวกกับลบนั่นเองนะครับโอเคนะนั่นก็คือเรื่องของแรงดูดนั่นเองครับเรื่องของแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กทั่วไปจะเป็นแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกนั้นนะฮะผมใช้คำว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นนะครับแม่เหล็กโลกนั้นผมใช้คำว่าเรดิเอทครับใช่แม่เหล็กโลกผมจะใช้คำว่าเรดิเอทนะครับจะบอกว่าฟิชชั่นกับฟิวชั่นก็พอได้แต่ฟิวชั่นนี่พูดกับภาวะดวงอาทิตย์อย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมแต่เรื่องโลกพออนุมานนะครับว่าใช้ฟิวชั่นพอจะได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วผมจะใช้ว่าเรดิเอทนะครับเรื่องโลกใบนี้นะมาไปภาษาที่สูงขึ้นไปแล้วเห็นไหมนะครับคุณ79เนาะเนี่ยพอเวลาแต่มันจะไปเรื่อยๆทางฝ่ายผมเนี่ยจะไปเรื่อยๆเหมือนกันทำไงจะให้สมองว่างครับคุณจุนเอ็ดหยุดความคิดเดี๋ยวนี้ว่างทันทีครับผมสัมผัสก้นที่หน้าผากที่ตำแหน่งจุดกลางระหว่างคิ้วสัมผัสกันก้นหรือกันสัมผัสกันที่หน้าผากที่ตำแหน่งจุดกลางระหว่างคิ้วนั่นแหละครับตรงนั้นจุดนั้นเขาเรียกว่าดวงตาที่3นะครับใครนะครับจะมีภาวะนั้นนะครับนะครับจะบอกให้ทราบไหมตำแหน่งนี้ก็คือจิตไม่ใช่แน่นอนนะครับคุณ79ไม่ใช่แน่นอนนะครับผมบอกว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับนะนั่นเป็นดวงตาที่3เป็นเรื่องดวงที่3มันก็เรื่องของตาทิพย์ตาทิพย์ได้ตาทิพย์ได้ตาทิพย์เอาคำว่าตาทิพย์ก็พอแล้วผมว่านะถ้าคนได้ดวงที่3นะครับใช้คำว่าตาทิพย์ก็เพียงพอแล้วถ้าไปเรื่องอื่นมันน่าจะเป๋นะยินดีด้วยครับที่ได้ตาทิพย์นะครับคุณจัดเจ้าคุณจัดเก้านะถ้าก็เป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ยินดีด้วยที่ได้ตาทิพย์เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับตาทิพย์มันต้องเป็นบุญโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับนิ้วตาที่3โอเคนะเอาละจบข่าวเลย
คุณความรู้ลุงไม่ถูกต้องต้องมั่วโอเคครับยอมรับครับยอมรับว่าลุงหอกมั่วนะครับโอเคด้วยความยินดีนะครับเอาล่ะบอกตรงๆครับผมด้วยความเคารพโอเครับทราบครับยินดีครับลุงหอกมั่วไม่เป็นไรนะครับลองค่อยๆฟังไปครับค่อยๆพิจารณาไปและสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจตังนะฮะความจริงเรื่องนี้นะฮะโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วมันจะรู้อยู่แก่ตัวเองทั่วทุกวาระพอเวลาถึงรูปโอกาสของการแชร์ตรงนี้นะฮะอย่าลืมว่าเป็นการแชร์กันนะฮะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ตรงแต่ละอย่างแตกต่างกันมาประมาณนั้นครับก็รู้สึกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งผมว่านะอันนั้นลุกออกมั่วนะถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่มั่วก็มาต่อทางด้านคุณจะก้าวให้มันสูงขึ้นไปอ๋อลุงออกแค่นี้ตัวเองแค่นั้นเห็นไหมมันก็บอกระดับกันได้พวกนี้นะฮะก็ขอให้เข้าใจในบริบทนี้น่าจะเป็นความสุขของการที่แชร์กันในขณะนี้เนาะโอเคครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเฟซจบไปตรงนี้ผมขอดูที่YouTube นิดนึงฟังอยากให้ดูจำนวนคนหน่อยครับของ YouTube อ่าฮะโอเครับทราบทะลุแล้วครับไปเรื่อยๆครับสวัสดีลุงหอกทาง YouTube นะครับขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ YouTube นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับฟังลุงออกทุกวันเพราะได้ความรู้ทุกครั้งเพราะแยบยนต์แยบคายโอเคครับก็ค่อนข้างจะเชิงละเอียดไปทีน้อยสองน้อยนะครับเรื่องพวกนี้ยาวน้อยสองน้อยเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับในการแชร์กันเนี่ยมันยากประสบการณ์ตรงแต่ละสังคมมันอยู่ที่ความสามารถเนี่ยวัดความสามารถกันน่าจะโอมากกว่าผมว่านะเอาความสามารถในการประกอบอาชีพก็ดีหรือเอาความสามารถในการกระทำให้มันเกิดผลประโยชน์กับตัวเองหรือประโยชน์กับบุคคลอื่นน่าจะผมว่ายุคนี้มันเป็นยุคของการวัดความสามารถนะผมว่านะที่พูดมาทั้งหมดคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรประมาณนั้นครับนะต้องย้อนกลับขึ้นมาคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรเอาความสามารถเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่วัดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงผมว่านะมันน่าจะมาลงเอยตรงนี้ซะมากกว่ามิ่งนั้นจะกลายเป็นแต่ความเชื่อมันเป็นแต่นามธรรมรูปธรรมมันไม่เกิดมันก็เลยไม่ทราบว่าจะอะไรคืออะไรนะฮะนะวัดที่ความสามารถสรุปก็น่าจะเป็นตรงนี้ซะมากกว่าที่สุดนะครับโอเคนะส่วนความสมองผมก็ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะแล้วก็ทำให้ฟ้าฝนตกได้นะสลายเมฆหยุดฝนได้นะก็มีหลักฐานอย่างไรพวกนี้โอเคนะนั่นคือความสามารถนะครับว่าแล้วก็ฟังร้องหน่อยมาหน่อยเสียงฟ้าบอกช่อยมันลมเทิมไปเลยโอเคนะเหมือนจะมีอาการปวดหัวฟังเสียงคุณลุงอาการคงจะดีขึ้นนะโอเคครับรับทราบครับคุณภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยมันจะยากผมนิดนึงคุณฟอเรนซ์นะฟอเซนซันก็แล้วกันฟอเซนซันนะครับโอเคครับรับทราบตามนี้ทำไมถวายเงินพระทหารถึงรวยครับโอเคผมใช้คำนี้นะถ้ามีนะฮะผู้บรรลุธรรมได้หมดแหละครับจะเป็นโสดาสกทาอนาและอรหันต์ถ้ามีนะได้หมดครับเพราะว่าสิ่งนี้เขาจะเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันผมใช้คำพูดว่าทำบุญให้ถูกที่ถูกคนตรงนี้ครับใช้คำนี้กันนะครับนั่นที่ไหนอย่างใดคนไหนท่านก็พิจารณาด้วยในส่วนนั้นนะครับว่าจะใช่หรือไม่ใช่ไม่งั้นทำบุญสบายสบายอยู่ร่ำไปนะครับมันก็เลยก็เลยได้เหมือนไม่ได้ไม่ได้เหมือนได้ส่วนได้ได้เหมือนโทษไม่ได้เหมือนได้ไม่ได้เหมือนได้สบายใจทำบุญเพื่อความสบายใจแต่วันนี้ทำบุญเพื่อความเข้าใจนะขอให้มีความเข้าใจประดับตัวเองทุกๆครั้งในการทำบุญทำทานที่ไหนก็ตามทีขอให้เป็นเช่นนั้นซะมากกว่านะครับพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้ไว้กราบไหว้ใช่ใบหน้าของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับไม่ยืนยันครับตรงนั้นนะไม่ยืนยันนะครับผมจะอธิบายเรื่องพระพุทธเจ้าให้ดูนะพระพุทธรูปนะครับทำไมพระเศียรจึงแหลมโอเคไหมครับโอเคไหมไอ้ตัวแหลมเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า sharp นะแปลว่าแหลมคมนะฮะแหลมคมสังเกตยอดเจดีย์ไหมครับสังเกตยอดหลังคาวิหารไหมครับของชาวคริสต์เนี่ยโอเคไหมครับหรือแม้แต่ชาวมุสลิมเหมือนกันนะจะมียอดแหลมอยู่สังเกตไหมครับก็คือจะเป็นสิ่งก่อสร้างมันจะมียอดแหลมน้อยๆขึ้นไปตรงนั้นนั่นนะครับมันบ่งบอกให้รู้ว่าปัญญานะครับ
ถ้าตั้งข้อสังเกตเรื่องราวของพระพุทธรูปนะครับส่วนพระพุทธรูปที่มีก้อนหอยเยอะแยะเนี่ยผมถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่นะครับก้อนหอยที่หัวนั่นแหละครับนั่นคือพระองค์ไปล่วงรู้เรื่องของกาแล็กซี่ทั้งหมดแสนกฎกาแล็กซี่ก็แล้วกันในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลแห่งนี้โอเคไหมครับเนี่ยเวลาผมอธิบายเรื่องพวกนี้ซะมากกว่านะส่วนที่มีความว่าแหลมก็คือเรื่องของเหมือนกับเปลวไฟนั่นแหละครับนั่นแหละก็คือเรื่องของปัญญานะครับถ้าผมอธิบายตรงนี้ก็คือตรงนั้นแหละนะเรากลับไหว้ใบหน้าพระเจ้าใช่ไหมการรับฟังพลังงานเสียงของคุณลุงทุกวันทาง YouTube จะสามารถกำจัดอากาศค่อยๆรับไปค่อยๆรับไปอย่าลืมเงียบอากาศนะครับดูอากาศเข้าไปทางปากปื้ดเข้าไปกลืนแล้วก็กลั้นจำเป็นหลักครับกลืนให้แค่กลั้นแล้วมันจะโอเคมันจะโฟลว์มันเองมันจะเป็นการสร้างเมตาบอลิซึมให้กับร่างกายนะครับก็แปลว่าจะสร้างภูมิต้านทานให้โอเคไหมครับหรือจะเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเองโอกาสที่เป็นบาดเป็นไอเหมือนกันก่อนนี้จะไม่เกิดขึ้นโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ได้รับจากลุงงอกแท้ๆนะตรงนี้นี่เขาเรียกว่าความสามารถผลความสามารถก็บอกต่อๆกันไปทั้งหมดนั้นก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับนะครับการที่จะมาการที่มาแชร์ในสิ่งที่ต่างท่านต่างก็เก็บมีข้อมูลเนาะก็มาแตกต่างกันส่วนทางผมไม่ได้มาจากการเรียนมาพระไตรปิฎกนะครับผมไม่ได้จากตรงนั้นเลยผมรู้จักกับเรื่องราวธรรมชาติท่านเองนะครับผมจะมาจากธรรมชาติอันเป็นตัวของผมเองโอเคไหมครับจะมาจากตรงนี้ท่านก็มีธรรมชาติในตัวท่านเหมือนกันกับคนพบมีเจอในตัวท่านเองนะครับเจอแบบนี้อย่างไรก็มาแชร์กันนะครับได้มาในน้อยเหมือนกับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งให้อยู่ในกรอบนี้มันจะเป็นการต่อยอดกันนะครับให้กับมนุษยชาติท่านก็ได้ผมก็ได้ทุกคนก็ได้ประมาณนั้นนะครับได้ทั้งหมดพวกนี้เพราะว่าเราจะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะไม่มีผิดไม่มีถูกเราไม่ใช้คำว่าถูกผิดกันนะครับเราไม่ได้ใช้คำว่าเชื่อไม่เชื่อนะเราพยายามสลายเชื่อหรือไม่เชื่อสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมดีไหมมันต้องเปิดเฟสใหม่นะฮะดีไหมดีไหมเป็นคำถามเปิดครับลักษณะนี้มันทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ขึ้นมาด้วยในตัวเราในใจเราด้วยโอเคไหมขอให้เป็นลักษณะเช่นนั้นซะมากกว่าโปโปไม่สบายในร่างกายได้ไหมคะอ่าฮะเดี๋ยวนะฮะพลังงานเสียงของลุงทุกวันทาง YouTube สามารถกำจัดอาการไม่สบายในร่างกายโอ้ได้เขาค่อยปรับนะค่อยๆปรับนะครับก็แนะนำเรียบร้อยแล้วว่าสูดอากาศกั้นอากาศนะครับคุณใสคืออะไรคะคือความมืดความดำความบอดนะครับตัวนี้อวิชชาจะเรียกมันว่าราหูก็ได้อย่าไปกราบไหว้ราหูนะรู้จักลุงงอกอย่าไปกราบไหว้ราหูนะครับ นะ นะรู้จักลุงงอกอย่าไปกราบอย่าไปว่าอย่าไปบอกพญามัจจุราชไอ้มัจจุราชเต็มๆเลยครับโอเคไหมไอ้ราหูไอ้มัจจุราชไอ้ไซตอนไอ้ซาตานผมใส่ไอ้ทุกคำนะพวกนี้นะครับอย่าไปกราบมันเด็กครับรู้จักลุงงอกเลยไปกราบพวกนั้นนะครับถ้ายังไปกราบพวกนั้นอยู่ก็แปลว่าไม่รู้จักลุงงอกนะตีแตกตัดตกเลยครับเรื่องพวกนี้นะอย่าไปวิตกโอกกับเพื่อนนะขอให้เข้าใจตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนถ้ายังไม่เข้าใจก็มาแชร์กันตรงนี้แหละนะครับผมก็มีความสนุกของผมนะภาพเสียงดีฝนไม่ตกครับหนองไม้แดงชลบุรีอ๋ออยากได้ฝนตกงั้นเหรอคุณหน้าอะไรคุณณชน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 โอ้มีณชื่อณชนมีด้วยเหรอโอเคN A C H O Nจะออกเสียงบ้างไงภาษาไม่มีวรรณยุกต์อนชนก็แล้วกันเนาะโอเคไม่ว่าการความเป็นธาตุรู้ของจิตเป็นอัตโนมัติทั่วๆไปจึงแยกออกจากใจยากใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณแก้วนะครับเข้าใจถูกต้องแล้วครับตรงนี้เห็นไหมอ่านจบปุ๊บผมจะบอกเข้าใจถูกต้องผมจะไม่มีอาจจะบางทีนะในการพูดจาพวกสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับตาที่สามคือสัมผัสที่หกหรือเปล่าครับลุงตาที่สามสัมผัสที่หกมันคืออะไรจริงอ่ะเอาเป็นว่านะฟังกันดีนะครับถ้าหากผมจะขมวดคำว่าสัมผัสที่หกนะครับฟังกันดีนะตรงนี้นะสัมผัสทั้งห้ามีหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหมดนี่เรียกว่าห้าโอเคไหม
ส่วนก็ว่าสัมผัสที่6คืออะไรถ้าผมตอบนะคือความรู้สึกนะความรู้สึกคืออะไรปิติขนลุกขนพองได้ไหมครับจำไว้เลยครับตรงนี้นั่นคือเป็นภาวะที่เรียกว่าสัมผัสที่6โอไหมครับนะฮะสัมผัสที่6นะคือความรู้สึกโอไหมครับจำแม่นๆครับผมพูดผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะท่านก็เปรียบเทียบเอาเองก็แล้วกันหรือว่าท่านได้แต่ภาษามาแต่ฟิลลิ่งไม่เกิดขึ้นเลยก็แปลว่าไม่เคยมีสัมผัสที่6เลยเคยไหมเคยมีสัมผัสที่6มั้งเนี่ยผมพูดแค่นี้ก็แล้วแม่ท่านที่เข้าใจใดๆในชีวิตจริงของท่านที่เคยมีอยู่ในเรื่องอะไรด้วยใดๆแล้วก็เรื่องอะไรด้วยนะครับส่วนผมทีเนี้ยผมนั่งคิดของผมได้ยินผมคิดของผมไม่รู้เอ้ยขนลุกจ้าขึ้นมาเงี้ยได้เห็นผมก็นั่งเพ่งเมียวเดี๋ยวก็ขนลุกจ้าขึ้นมาได้กลิ่นเหมือนกันก็ขนลุกจ้าขึ้นมากลิ่นก็ตามทีอยู่ก็น้ำลายเยอะแยะมากมายก่ายกองเนี้ยนะพอที่บอกได้ว่าสัมผัสที่หกได้โอเคไหมครับจบข่าวนะตอนที่สามคือสัมผัสที่หกโอเคตอบแล้วครับใครเป็นเจ้าของนามใครเป็นเจ้าของรูปแล้วต้นไม้ที่เป็นรูปใครเป็นเจ้าของนามคำถามในลึกซึ้งมากครับนามไม่มีใครนามบริสุทธิ์ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้นมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปรมัตถ์ผมเรียกว่าข้าคงที่ลุงหงอกเรียกว่าข้าคงที่โอเคไหมครับมันมีอยู่ก่อนที่เกิดโลกมีอยู่ก่อนที่เกิดดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นโอเคไหมครับใช้สองคำก็พอแล้วมันต้องไปพูดถึงการส่งกาแล็กซี่แล้วนะโอเคไหมไม่ต้องพูดถึงกาแล็กซี่แล้วนะสิ่งที่กำลังพูดถึงตอนนี้มีอยู่ก่อนที่จะมีดวงดาวทั้งหมดเห็นไหมรวมทั้งไม่มีโลกไปเนี้ยเนี่ยตรงนี้แหละครับเมื่อมีโลกไม่รู้ได้ยังไงทีเดียวต้องถามพระเจ้าทีนี้นั่นคือเรื่องราวอจินไตยนะบอกกับทราบไว้นะครับตรงนั้นผมอยากจะบรรยายหัวข้ออจินไตยจังนะครับนะทำไมยิ่งอยากจะบรรยายจังเรื่องนี้อจินไตยมีอยู่4หัวข้อนะครับ1โลกวันนี้เกิดได้อย่างไร2กรรมเกิดได้อย่างไร3ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไร4พระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งนั้นๆแล้วสารพัดรู้ได้อย่างไรอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรอกครับแต่อยากจะรู้ว่าท่านไปรู้ได้อย่างไรแค่นี้เองครับผมว่าผมเกิดมาอธิบายเรื่องพวกนี้นะเห็นมั้ยล่ะลักษณะอย่างนี้โอเคมั้ยใครเป็นเจ้าของนามตกลงไม่มีใครเป็นเจ้าของนะของมีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้สิ่งนี้แน่นอนมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไปล่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้พระศาสดาทั้งหมดไม่มีสิทธิ์ไปล่วงนี้ทั้งหมดนะครับพระศาสดาทั้งหมดนะไม่ถึงขั้นไปล่วงรู้สิ่งนี้ทั้งหมดโอเคไหมผมตอบนี้พอเข้าใจเนาะโอเคชอบฟังคุณลุงงอกบางทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจฟังบ่อยคงจะเข้าใจโอเคดีมากครับต้องบ่อยครับเหมือนกับเราดินสอนะมันทื่อเสนอก็บอกเราสักนิดนึงบ่อยๆนิดนึงมีตั้ง 5-6,000 คลิปนะในบ้านเรา .tv ครับผมรู้สึกว่าคุณลุงรู้ความคิดผมแต่ก็ไม่กล้าบอกเกรงว่าจะคิดไปเองก็มันค่อนข้างจะตรงกันน่ะวิถีชีวิตของคนไม่แตกต่างกันแล้วครับที่มันผมธรรมชาติของมนุษย์ไม่แตกต่างกันโอเคไหมใครก็ตามที่คิดว่ามันใช่ไหมใช่นี่คือแปลว่าเราอยู่ในโทนเดียวกันนะครับกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันหมายความว่าถ้าเป็นคลื่นก็อยู่ในเรนจ์เดียวกันเป็นคลื่นความคิดคลื่นความถี่คลื่นต่างมันก็จะไปด้วยกันได้เวลาพูดจานจะกลมกรอบเข้าหูฟังแล้วไพเราะสนสดประมาณนั้นครับโอเคไหมถ้าเราอยู่ในโทนเดียวกันถ้าเป็นนักดนตรีก็อยู่ในโทนเดียวกันไปกันได้ถ้าเป็นนักดนตรีเล่นเป็นวงนะก็เล่นอยู่ในโทนเดียวกันมันก็ไม่ลักลั่นกันแหลกกันโอเคไหมอธิบายความอย่างนี้มันจะสนุกเพลินนะครับวัดที่วัดนนทบุรีก็ฟ้าร้องค่ะโอเคอ๋อที่วัดบัวขวัญนนทบุรีก็ฟ้าร้องค่ะที่ไหนมันก็ร้องหมดแหละแต่ร้องดังมากวันนี้เสียงดังเยอะเลยตลาดผู้ฝนตกอยู่แล้วจ้าฟ้าปิด 100% ครับผมดีมากครับการบนบานไม่ให้ฝนตกทำได้ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนทำเนี่ย
ที่บ้านอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างครั้งมันลำปางอำเภอรอบฝนตกแต่มีผมอยู่ไม่ตกครับโอเคก็แปลว่าบนบานไว้ใช่ไหมคุณภูมิกนกโอเคเอาละก็ทำไปทำได้ก็ทำไปพวกนี้นะมีปัญหาเคยนอนหลับแล้วตื่นยังไม่ลืมตาเห็นแสงสีทองผ่านฟ้าพอลืมตาก็ยังมีอยู่หลับตาอีกก็เห็นแสงสีทองอีกลืมตาดูก็ยังมีอยู่อีกสองครั้งแล้วหายไปเป็นแสงจากพุทธรูปบนหิ้งเหนือที่นอนใช่ไหมคะนั่นแหละคือบอกให้รู้ทางด้านจิตของเราเองนะครับไอ้แสงนั้นจะติดตามครับผมหลับเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเดี๋ยวนี้ผมหลับเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเดี๋ยวนี้หลับเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเดี๋ยวนี้นะบอกให้รู้นะรู้แค่ตัวผมก็เหมือนกับโกหกท่านอยู่ยังค่ำเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยผมก็เห็นสารพัดแล้วที่มันจะเห็นเนี่ยแต่ที่สุดแล้วมันจะรวมกันแล้วผมใช้เวลานานนานเห็นไหมที่ผมพูดชนิดท่านก็ไม่รู้เห็นกับผมแล้วผมจะพูดไปทำไมกันผมตอบปัญหาท่านดีกว่าโอเคไหมนะฮะผมตอบปัญหาท่านจะดีกว่าแล้วท่านก็เอาประมวลเอาด้วยนะครับเพราะส่วนนี้ผมว่าผมผ่านหมดแหละนะมันต้องแชร์กันสุดยอดมากครับสุดยอดมากจริงๆเรื่องแชร์เนี่ยต้องรับการแชร์จะดีมากเหลือเกินนะครับโอเคนะมีคนเจอไหมเนี่ยคุณโปโปคุณออปโปนะโทษทีคำว่าโดนคุณใสจะมีวิธีกำจัดไหมคะฟังไปเรื่อยๆจะมีการปกป้องและสร้างพลังงานภายในตัวเราเองจะป้องกันมันเองครับเราสร้างพลังงานในตัวของเราเองมันจะเป็นการปกป้องคุ้มครองตัวเราก็แปลว่าป้องกันสิ่งนั้นได้โดยปริยายนะครับนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะครับค่อยๆฟังไปค่อยๆสูดหายใจไว้กลั้นลมหายใจด้วยนะครับจะได้สร้างพลังงานให้กับตัวเองนะรักษาตัวเองไม่ให้ภัยโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนลมทั้งให้ไม่ให้ที่คุณบอกว่าคุณใสมาแต่ต้องเนื้อตัวนะครับถ้าหากว่ามีส่งมาให้ลุงหงอกกันนะไปอยู่กับลุงหงอกไม่ไปบอกลุงหงอกตามมาเยี่ยมนะคุณใสเลยผมท้าพวกนี้อยู่แล้วล่ะครับท้าคุณใสอยู่แล้วล่ะครับนะครับคุณใสถ้าใครก็ตามที่ใช้หลักไสยศาสตร์ให้กับผู้คนนะขอความกรุณาขอความรับผิดชอบหยุดได้แล้วครับมันจะถึงตัวเองแล้วลูกถึงลูกหลานครับทรัพย์สินคานจ่ายนี้ไปหมดนะครับมันถึงยุคของมันนะครับผมขอเล่าให้ฟังกันแค่ตรงนี้ก็น่าจะพอนะฮะผู้ใดก็ตามที่ใช้ศักยภาพของจิตอันเป็นตัวต่ำจิตมืดจิตบอดจิตทำลายผู้คนจิตบังคับผู้คนแม้แต่ทั้งสะกดจิตผมก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับระวังเจอสะกดจิตหมู่นะครับที่เฮลนั่นนะครับส่วนมากจะเป็นพวกกลุ่มข้อช่องข้อเชอร์ข้อชิ่งนั่นแหละฮะถ้าหากว่าจะพูดเรื่องจิตก็คือสะกดจิตหมู่นั่นเองใช่ไหมผมไปรูปมันกับกายวิภัยวิจารไปอิจฉาตาร้อนเขาสิแล้วโอ้ยเขาอิจฉาตาร้อนเล่าให้ฟังเป็นบุญหูของแต่ละใครไม่ดีกว่าหรือนะครับนะผมเชื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอคงไม่ตกกระแสนั้นหรือไปเข้าคอร์สมาเสียเงินจะต้องเงินเยอะแยะหรือเปล่าไม่ทราบโอเคไหมครับถ้าเป็นมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงนั้นก็พอต่อไปนี้ไม่ต้องเห็นตรงนั้นอีกแล้วนะมารู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวเองมันหมดตัวเองนี่ผมว่าสุดยอดมากกว่าเยอะเลยครับนะทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ตามทีถามว่าตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตรงตัวเราจริงหรือไม่ตรงนั้นถามตรงนี้ที่สุดอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นโอเคไหมเอาล่ะก็คิดว่าจะเป็นการเพียงพอวันนี้นะครับผมดูเวลาโอ้โห4:05 PMผมก็มันผมเหมือนกันนะผมชอบตอบปัญหาเพราะว่ามันผมได้แชร์ให้นะสิ่งนี้มันเก็บมานานนักหนาแล้วผมพูดคนเดียวมา20 กว่าปีทางวิทยุโอเคไหมทางเฟซทางอะไรต่างๆได้มีโอกาสถ่ายทอดถ่ายเทให้นะอย่าลืมนะฮะกดอย่าลืมวันที่9กดส่งแชร์ให้กับเพื่อนฝูงอะไรต่างถ้าคิดว่ามันโอนะถ้าคิดว่าไม่โอแล้วอย่าแชร์มันจะเสียคนแล้วท่านจะเสียคนไม่ใช่หรอครับถ้าท่านคิดว่าโอแล้วก็แชร์กันไปน่าแชร์กันถ้าหาว่ามันโอดีๆก็เป็นบุญกุศลรวบกันต่อๆกันก็แค่นั้นเองอย่าไม่เชื่อลุงหงอกได้โดยง่ายลุงหงอกตั้งต้นบอกว่าอย่าเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่แดกดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่โอ้โหยอมเลยโยมนั้นหาที่ยินไม่เจอนะอธิบายเรื่องนี้มา20 กว่าปีครับนะ
พราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าห้ามเชื่อตามนัยยะของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโดยแท้จริงนะครับเมื่อประชาชนก็ขอแจ้งเพื่อกรุณาทราบทุกท่านทุกคนนะฮะทุกคนทั้งหมดนาทีนี้รู้อย่างสิ่งหนึ่งนอกจากเราบรรลุมามากแสนมากแล้วล่ะครับบัดนี้เข้ามาหาตัวเองบ้างนะกายใจจิตอันง่ายๆนี่รวมให้ได้แยกให้ได้ก็จะรู้นะครับมันจะรู้ช่องว่างระหว่างนะความว่างระหว่างกายกับใจใช่ไหมช่องว่างระหว่างจิตกับใจรูปแยกนามนั่นเองครับแล้วก็รวมรูปนามมาเข้าหากันมันจะเป็นอัตโนมัติภาวะนั้นนะบอกให้ทราบไว้เป็นอัตโนมัติเลยอัตโนมัติตรงนั้นมันคาดไม่ได้บอกไม่ถูกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นท่านสมเด็จตัวท่านบอกว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นั่นคือคำของสมเด็จตัวที่ให้ไว้กับชาวโลกคนไทยแท้ๆเนี่ยครับนะอย่าลืมนะว่าสมเด็จเต็มไม่ใช่ธรรมดานะครับนะตอนนี้เอาละผ่านไปตรงมีเวลาเท่านี้อ่ะต่อไปบ้านใครบ้านใครนะฮะพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพเช่าเรือเชิญดับสยาสายสวนนั่งกล้าวนะทำงานเปิดเที่ยงถึง6โมงเย็นนะฮะจันทร์อังคารพุธสำหรับ2มือเปล่ารักษาผู้คนกำหนึ่งความเข้าใจให้กับกันและกันนะครับโอเคเข้าใจตรงนี้ที่นี่มีแต่การบริจาคนะมีการทำบุญบริจาคตามอัธยาศัยนะครับไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องค่าตอบแทนในการรักษาผู้คนไม่เคย20กว่าปีไม่เคยทำเลยนะครับคิดแล้วพูดได้แต่ผมก็ไม่เคยทำนะคิดแล้วพูดเล็กๆได้ไม่หายคืนเงินนะแต่ได้เงินอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่เคยทำนะครับเพราะผมรู้ดีว่าความทุกข์มนุษย์นั้นมันทุกข์108นะครับเมื่อเวลาลดภาวะความทุกข์กับกันและกันได้บ้างพวกนี้ผมก็ถือว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดประมาณนั้นนะครับโอเคไหมโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกชอบตามปกติซื้อที่ไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้แล้วก็ต่อมาก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อล่อลวงเอาไปขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้หมดนะฮะแต่ถ้าหากจะเป็นการเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนทุกรอบที่รอหมุนทุกการจะเดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตตาประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรพญาช้างเผือกบนบกพญาครุฑนู่นนะฮะอากาศใช่ไหมวันนี้รู้จักคำว่าพญาแร้งเนี่ยลูกหลานพญาครุฑเนี่ยทำไปเล่นไปเลยครับเป็นสัตว์คุณภาพที่มีอะไรมีคุณธรรมสูงไม่คิมของเป็นนะครับไม่เหมือนกับช้างนะครับพญาช้างเผือกนะครับเมื่อกี้นี่เห็นไหมพญาช้างเผือกก็ไม่กินสัตว์ใช่ไหมครับโอเคไหมครับส่วนพญานาคขี้ไม่รู้ทีเนี้ยพอนะเอาละขอให้ใช้ตรงนี้ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยสำหรับกับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอาเมนและโอมจบภาษาใหม่ thank you very big ครับผมท่านบุญทำดอกไทยสงดูนี่ครับ